بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعليكم السلاماللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم داويني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك واحذر عني أذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ช่วงของชั่วโมงการเรียนรู้อัลอิสลามณบ้านดารุลมารูฟนะครับซึ่งวันนี้นะครับตามที่คุณครูอาบีดินได้ประชาสัมพันธ์หรือเรียนกับพี่น้องก็คือเป็นการจัดกิจกรรมเรียนรู้อิสลามครั้งที่3ซึ่งทางเจ้าภาพนะครับได้เรียนเชิญวิทยากรแล้วก็ให้หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันมานะครับหลายๆท่านครั้งแรกนี่เท่าที่เราได้ติดตามมาก็คือท่านอาจารย์อหมัดกอพิทักษ์นะครับเป็นนักวิชาการผู้ส่งความรู้อีกท่านหนึ่งนะครับท่านอาจารย์อับดุลฮะกิมมังเดชะแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผมพี่น้องที่อยู่ในสถานที่ให้ความรู้นะครับแห่งนี้และรวมถึงพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมอยู่ทางเพจนะครับต้องขอขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่โปรดได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้บ้านดารุลมารูฟแห่งนี้อุดมด้วยบะเราะกะห์อุดมด้วยความจำเริญอุดมด้วยนิอามะห์ด้วยความเราะห์มะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะทางเจ้าภาพหรือทางเจ้าของบ้านนะครับได้เนียดที่จะทำกิจกรรมความดีตรงนี้เป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือนเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับทราบจากบังอามีนนะครับบังอามีนเนี่ยนะครับเป็นนักเรียนของ10รุ่นเดียวกับผมนี่แหละครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ถือว่าได้จุดประกายนะครับให้นักเรียนรุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับได้สนใจในซุนนะนะครับเพราะว่าตอนนั้นที่ไปจากทางคลองตันเนี่ยนะครับมีซุนนะไปไม่กี่คนแต่ว่าอามีนอูลาเนี่ยนะครับอาจารย์อูลามุนซับเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่ไปเขาเรียกว่าเปิดตัวนะเรื่องของซุนนะห์นะครับซุนนะห์ก็เลยทำให้นะครับมีการเรียนรู้มีการสนใจเกี่ยวกับคำว่าซุนนะห์เนี่ยนะครับมาโดยตลอดเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทางเจ้าภาพนะครับได้ให้พื้นที่กับทางคณะวิทยากรนะครับที่จะให้ความรู้กับพี่น้องเป็นประจำทุกเดือนละ1ครั้งสำหรับในซอยเนี่ยผมเองก็รู้จักหลายบ้านนะแต่ก็ไม่เคยนึกนะครับว่าอามีนจะมามีบ้านอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้มาจัดกิจกรรมให้ความรู้ตรงนี้ตอนที่แรกผมเข้าใจว่าอยู่ซอยเดียวกับนิออนนะตรงสวนลุงบุญนะแต่ปรากฏว่าอยู่คนละฝั่งตรงกันข้ามนะครับตรงกันข้ามเลยก็อินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวจะช่วยประสานงานให้แล้วก็ให้มีเจ้าภาพร่วมกับอามีนนะครับอาจจะมีคนมาช่วยทำโรงให้โดยอามีนอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวจะหาช่างเหล็กให้เดี๋ยวหาช่างเหล็กให้นะครับเพราะว่าเนี่ยบางที่อยู่ตรงโกดังเก่าเนี่ยนะโรงฉากเก่าเนี่ยนะครับเขาก็เป็นญาติกับผมเนี่ยแหละครับเป็นลูกผู้พี่นะครับเป็นลูกผู้พี่ของผมนะก็เขาชอบทำบุญเขาชอบทำบุญเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยทำฉากทำโรงทำอะไรพวกเนี้ยนะครับเวทีอาจจะให้เขามาช่วยดูแลให้นะเพราะว่าเขาทำถ้า งานสุนนะแบบเนี้ยนะเขาจะทำแบบให้ซาบิลิลลาห์ให้นะครับก็อินชาอัลเลาะห์แต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเขาก็ย้ายธุรกิจย้ายกิจการของเขาไปอยู่ที่ตรงข้างมูลนิธิคุณธรรมของบรรจงโซมานีที่ปากคลอง21นะครับก็พื้นเพก็เป็นคนคูด้วยกันนี่แหละครับนะครับแต่ว่าหลังจากที่เขาขยับขยายกิจการไปแล้วนะครับก็แวะเวียนมาทางนี้บ้างก็อินชาอัลเลาะห์เราจะได้ร่วมกิจกรรมกันนะครับซุนนะห์ในซอยนี้ในบริเวณนี้นะครับจะได้เข้มแข็งนะครับจะทำกิจกรรมอื่นๆต่อไปเราจะได้มีศักยภาพนะครับในการที่จะนำเสนอนะครับให้กับสังคมให้กับชุมชนของพวกเราจึงขออนุญาตอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กิจกรรมการเรียนการสอนในวันนี้นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นะครับเป็นไปด้วยบารอกะห์แล้วก็ขอให้เจ้าภาพนะครับมีริสกีเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้จัดกิจกรรมแบบนี้มีอาหารนะครับข้าวหวานขนมนมเนยต่างๆเลี้ยงดูอย่างสมบูรณ์โดยตลอดเลยนะครับก็ขอให้เป็นความดีไปตลอดสำหรับการให้ความรู้ในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับเจ้าของเพจทั้งหลายเนี่ยนะครับของยาตีมนะครับของสุขใจของสุนนะอาซาไลสดของบางซอและสว่างพบของใครตะคายเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับเหมือนกับบรรยากาศตอนนายกแถลงข่าวเลยนะกล้องเยอะไปหมดเลยนะนึกถึงนายกแถลงข่าวเลยนะครับก็จะอย่างไรก็แล้วแต่นะวันนี้นะครับมีพี่น้องมุสลิมะเดี๋ยวเดินเชิญด้านในเข้าห้องนี้เลยครับเข้าห้องนี้เลยนะนะครับห้องนี้จะเป็นห้องปรับอากาศนะก็เรียนเชิญพี่น้องส่วนพี่น้องมุสลิมีนอยู่ด้านนอกนะด้านนี้ก็ได้นะนะครับหรือด้านนี้ก็ได้นะข้างในให้เป็นของผู้หญิงดีกว่านะครับจะได้ไม่ปะปนกันนะครับสามารถเอาเก้าอี้ขึ้นมานั่งก็ได้นะอินชาอัลเลาะห์นะครับทางเจ้าภาพแจ้งว่าในอนาคตจะมีการขยับขยายนะครับปรับปรุงสถานที่นะครับเพื่อที่จะรองรับพี่น้องนะครับให้ได้จำนวนมากขึ้นนะก็ขอให้เกิดเป็นความจำเริญเยอะๆเลยเราเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนของเราในวันนี้นะครับประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงอินชาอัลเลาะห์อาจจะถึง18นาฬิกาเลยถ้ามีคำถามของพี่น้องเยอะๆนะแต่ว่าการบรรยายให้ความรู้ก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแต่ยังไงพี่น้องก็เอาใจช่วยผมด้วยก่อนละกันนะนะครับเพราะว่าเริ่มต้นก็ไอแล้วนะครับเนียดเอาไว้ว่าวันนี้จะไม่ไอนะครับก็พอมาถึงนะครับเขาจะพาเขาเลี้ยงน้ำเย็นนะครับก็เริ่มมีอาการนิดๆแต่ว่าเหนืออื่นใดเลยก็คือเวลาพูดไปแล้วเนี่ยขอดูอาชอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดเป็นความรู้เป็นความเข้าใจกับพี่น้องมันถือว่าคุ้มค่าไอบ้างอะไรนิดๆหน่อยๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรื่องที่ทางเจ้าภาพได้มอบเป็นความไว้วางใจให้ผมพูดในครั้งนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการอาบน้ำละหมาดตามลักษณะวิธีนะผมขอเน้นเลยนะตามลักษณะวิธีที่เป็นซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากจากที่เราเคยเรียนหรือรับฟังการบรรยายมาตลอดระยะเวลาที่เราเรียนในหลักสูตรฟัรฎูอีนนะครับส่วนหนึ่งก็อะไรก็ใกล้เคียงนะหรือส่วนใหญ่ก็ใกล้เคียงกับลักษณะวิธีการอาบน้ำละหมาดที่จะสอนกับพี่น้องในวันนี้แต่อาจจะมีบางขั้นตอนหรือบางรายบางสเต็ปที่อาจจะต้องแนะนำเพิ่มเติมเพราะว่าอาจจะแตกต่างจากซุนนะที่สมควรปฏิบัตินะครับที่สมควรปฏิบัติแต่เราก็ต้องยกผลประโยชน์ให้นะครับว่าทุกวันเนี่ยที่เราสามารถที่จะอาบน้ำละหมาดได้เนี่ยผมเองหรือพี่น้องหลายๆคนเนี่ยเราเริ่มต้นจากการเรียนรู้จากหนังสือหลักสูตรฟัรฎูอีนมาก่อนนะครับเราเรียนรู้จากฟัรฎูอีนมาก่อนเราก็เรียนที่บ้านบ้างนะครับหรือเราเรียนกับครูนะครับแต่ว่าพอมาวันถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราได้มีโอกาสเรียนรู้ในส่วนที่เป็นซุนนะห์เพิ่มเติมแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เป็นซุนนะห์ที่ถูกต้องกว่าเนี่ยคืออะไรหน้าที่ของเราก็คือเราก็ต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้และเปลี่ยนมาสู่ความถูกต้องนะครับแล้วต้องเปลี่ยนมาสู่ความถูกต้องอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะไม่เปลี่ยนเราถ้าเราไม่ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเราเองก่อนเราเคยเรียนรู้มาแบบเก่าๆนะครับแล้วเราก็ปฏิบัติมาแบบนั้นแหละแล้วพอมาถึงวันนึงเรารู้ว่าวิธีการปฏิบัติแบบเก่าๆที่เราเคยทำมาเนี่ยยังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ดีกว่าเนี่ยมีของที่ถูกต้องกว่าและมีของที่ดีกว่าแล้วตรงตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหน้าที่ของเราที่เป็นผู้ศรัทธาที่เป็นอุมมะห์ของนบีนะครับต้องรีบเปลี่ยนแปลงทันทีเลยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านสั่งในการปฏิบัติศาสนกิจของพวกเราในหลายๆรายการนะครับว่าให้ก๊อปปี้นะครับให้ก๊อปปี้วิธีการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆเนี่ยเอามาจากวิธีการปฏิบัติของท่านนะครับโดยเฉพาะเรื่องการละหมาดเนี่ยซอลลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลลีพวกท่านทั้งหลายต้องละหมาดให้เหมือนกับที่เห็นฉันละหมาดเราเองเนี่ยนะครับยอมรับนะว่าเราเนี่ยไม่ได้เห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดหรอกแต่มีผู้ที่เห็นใครครับซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่แค่5คนไม่ใช่แค่10คนหรือว่า20 30นะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนที่เขาเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดแล้วเขาก็ถ่ายทอดลักษณะวิธีการละหมาดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้เราได้เรียนรู้เหมือนกับเราเห็นด้วยตานะครับเขาเล่าให้เราฟังจนกระทั่งนะครับเราเนี่ยมองภาพออกเลยว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านละหมาดอย่างไรเช่นเดียวกันการอาบน้ำละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เหมือนกันรอซูลไม่ได้แอบอาบน้ำละหมาดนะ
รอซูลอาบแล้วก็สอนให้บรรดาอุมมะห์ของท่านให้บรรดาซอฮาบะห์ได้แลเห็นแล้วก็บอกด้วยสอนด้วยทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใครทำไม่ถูกต้องท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็จะบอกท่านก็จะเตือนฉะนั้นจึงเป็นไปได้จึงเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ว่าจะมีลักษณะวิธีหรือขั้นตอนใดที่เล็ดลอดสายตาหรือการรับรู้ของบรรดาซอฮาบะห์ไปนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆ นี่บรรดาซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจับทุกรายละเอียดเลยและเขาก็เอาลักษณะวิธีที่ถูกต้องตามขั้นตอนซุนนะห์นะครับมารายงานมาเล่าให้เราฟังตอนนี้การอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่ได้ออกแบบเองไม่ได้ดีไซน์วิธีการปฏิบัติเองแต่ท่านเอาขั้นตอนในส่วนที่เป็นโครงสร้างภาคบังคับที่เป็นรุกุนนะครับมาจากอายะห์กุรอานที่อยู่ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์นะครับในซูเราะห์อัลมาอิดะห์นะครับเรามีอายะห์หนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดประทานลงมานะครับเพื่อให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาประกาศบอกกับซอฮาบะห์ว่าการอาบน้ำละหมาดนะครับซึ่งมีลักษณะที่เป็นโครงสร้างเบื้องต้นตามที่ถูกระบุเอาไว้ในอัลกุรอานเดี๋ยวผมจะอ่านอายะห์กุรอานนะครับให้พี่น้องฟังแล้วก็อธิบายแล้วก็นำเสนอในส่วนที่เป็นหะดีษที่รายงานถึงลักษณะวิธีการอาบน้ำละหมาดที่สมบูรณ์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นนะครับเราสบายใจได้เลยเหมือนกับที่ท่านนบีบอกเลยครับว่าสิ่งที่ข้าพเจ้ามอบให้เป็นมรดกธรรมพวกท่านหลายเอาไปศึกษาไปเรียนรู้และปฏิบัติตาม2 อย่างเนี่ยท่านรอซูลรับประกันว่าไม่หลงแน่นอนไม่ผิดพลาดแน่นอนเลยก็คืออัลกุรอานแล้วก็ซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นในวันนี้นะครับการนำเสนอในส่วนที่เป็นตัวบทหลักฐานจะมาจากอัลกุรอานจะมาจากซุนนะห์นะครับที่เป็นตัวบทหะดีษที่ถูกต้องจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาจะมาจากคำบอกเล่าของบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้รู้ได้เห็นได้สอบถามนะครับจากปากของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยตรงเลยฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับการเรียนเรื่องลักษณะวิธีการอ่านละหมาดตามซุนนะห์ในวันนี้นะครับจะพยายามให้พี่น้องได้เห็นภาพนะครับว่าการอาบน้ำละหมาดที่ถูกต้องนะครับเป็นอย่างไรแล้วก็มีอันไหนที่พี่น้องยังไม่เข้าใจหรือสงสัยพี่น้องสามารถที่จะสอบถามได้นะครับแล้วก็จะตอบให้ในส่วนที่มีตัวบทหลักฐานนะครับแล้วเราก็เนียดไว้เลยนะอันไหนที่มันไม่ตรงกับที่เราปฏิบัติเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปสู่ความถูกต้องเราจะเปลี่ยนไปสู่ที่สิ่งที่ดีกว่านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เปลี่ยนให้เราถ้าเราไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอินนัลลอฮะลายูกอยิรุมาบิคอมินฮัตตายูกอยิรุมาบิอัมฟุซิมเรียนตั้งเยอะแต่ไม่เปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์ก็จะไม่เปลี่ยนเรียนเองจะเรียนก็เรียนไปแต่เองไม่เปลี่ยนข้าก็ไม่เปลี่ยนให้ฉะนั้นต้องให้อัลลอฮ์เปลี่ยนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเองเสียก่อนฉะนั้นตั้งเป็นเนียดเป็นปณิธานเลยนะว่าวันนี้อินชาอัลลอฮ์ถ้าเราเรียนรู้แล้วเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่มันไม่ถูกเราต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ถูกต้องหรือดีกว่านะครับสิ่งที่ถูกต้องหรือดีกว่าวันนี้นะครับอายะห์กุรอานนะครับที่อยู่ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวถึงเรื่องของการอาบน้ำละหมาดแล้วเป็นพระบัญญัติที่ระบุถึงโครงสร้างหลักของการอาบน้ำละหมาดเลยนะครับนั้นนี้จะคุยกับพี่น้องโดยคร่าวๆแล้วก็จะพยายามเน้นในเรื่องของการสาธิตวิธีปฏิบัติแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีพรีเซนเตอร์จะต้องมีพรีเซนเตอร์แหละอาจจะเป็นครูอบิดีนนะหรืออัยยูบหรือถ้าดีไม่ดีอัตโตพรนี่แหละนะแล้วเราก็จะได้ดูนะวิธีการอาบน้ำละหมาดตามซุนนะผู้ชายทำอย่างไรผู้หญิงที่มีข้อจำกัดบางขั้นตอนจะทำอย่างไรนะแล้วก็การแก้ปัญหาในบางสถานการณ์ที่เราไม่สามารถอาบน้ำละหมาดได้ตามขั้นตอนปกติเนี่ยเราจะทำอย่างไรแล้วมีประเด็นไหนที่ผมอาจจะยังไม่ได้พูดหรือไม่ได้อธิบายพี่น้องสอบถามได้เลยอ้าวเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่อายะห์กุรอานก่อนนะครับในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่6นะใครมีกระดาษก็จดไปซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่6เดี๋ยวกลับไปบ้านไปเปิดกุรอานฉบับให้ความหมายภาษาไทยแล้วก็ดูประกอบเลยนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งนะครับว่ายาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูโอบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยนี่อัลเลาะห์เรียกเราที่เป็นผู้ศรัทธาท่านอับดุลลาฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าต่อไปนี้ถ้าเจออายะห์ใดที่ขึ้นต้นด้วยยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูให้ตั้งใจฟังให้ดีเลยให้ตั้งใจฟังให้ดีเลยเพราะหลังจากที่อัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาแล้วอัลลอฮ์เรียกเนี่ยเพื่อจะสั่งให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่เช่นนั้นก็เรียกเพื่อที่จะห้ามไม่ให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งสักข้อหนึ่งเราลองมาดูนะว่าอัลลอฮ์ใช้ให้เราทำอะไรในอายะห์นี้อัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งต่อนะครับหลังจากที่เรียกเราที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วบอกว่าอิซากุมตุมอิลัสศอลาคราใดที่พวกท่านทั้งหลายประสงค์จะปฏิบัติละหมาดหมายถึงพวกทั้งหลายต้องการจะไปละหมาดเนี่ย
ไม่ใช่พอบอกจะละหมาดปุ๊บก็ยืนตรงตักเบสเข้าสู่พิธีละหมาดได้เลยเปล่านะครับมีเงื่อนไขจะละหมาดได้ต้องมีความสะอาดตามศาสนบัญญัติก่อนทีนี้ความสะอาดตามศาสนบัญญัติเนี่ยนะครับร่างกายต้องสะอาดสถานที่ต้องสะอาดเนื้อตัวต้องสะอาดสะอาดจากอะไรสะอาดปราศจากนายิสนะครับสะอาดปราศจากคอบัสแล้วก็สะอาดปราศจากฮาดัสฮาดัสก็คือสถานภาพความไม่สะอาดของร่างกายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเป็นเหตุทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ไม่สามารถละหมาดได้ไม่สามารถตะวาฟได้ไม่สามารถอ่านกุรอานได้อันนี้เราเรียกฮาดัสแต่สิ่งที่เราขับถ่ายออกมาอุจจาระปัสสาวะผายลมอะไรพวกนี้อันนี้เราเรียกคอบัสเป็นสิ่งสกปรกโสโครกตามศาสนบัญญัติที่เราจำเป็นจะต้องชำระล้างให้สะอาดอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของอะไรครับในเรื่องของตอฮาเราะห์ในเรื่องของอิซาลาตุนนะยาซะฉะนั้นร่างกายเสื้อผ้าตัวคนเนี่ยตัวคนละหมาดจะต้องสะอาดปราศจากคอบัสแล้วก็ฮาดัส2อย่างเลยนะครับมันดังใช่มั้ยมันเข้ามาตอนนี้ผมไม่ได้พัดลมมาเลยเดี๋ยวเลื่อนไมค์ให้พอไม่ได้พัดลมแล้วมันร้อนนะต้องให้เจ้าภาพติดแอร์แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเจ้าภาพติดแอร์ให้เที่ยวหน้าอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกจะไปละหมาดเลยไม่ได้ต้องอะไรก่อนนะครับฟักซีลูวูจูฮากุมเบื้องต้นพวกท่านทั้งหลายจงล้างใบหน้าชำระล้างใบหน้าของพวกท่านทั้งหลายให้ทั่วนะครับชำระล้างใบหน้าของพวกท่านทั้งหลายให้ทั่ววะไอดียะกุมอิลัลมารอฟิกต่อจากล้างหน้าให้ล้างมือทั้งสองข้างจนกระทั่งถึงข้อศอกอันนี้เป็นสเต็ปนะเบื้องต้นอัลเลาะห์บอกถ้าจะละหมาดต้องล้างหน้าให้ทั่วก่อนเสร็จแล้วล้างมือทั้งสองข้างจนถึงข้อศอกเสร็จแล้ววัมซะฮูบิรูซิกุมจงล้างอะไรจงเช็ดบริเวณศีรษะของพวกท่านทั้งหลายให้ทั่วอันนี้คือขั้นตอนที่เป็นสเต็ปที่อัลกุรอานระบุเอาไว้และในขั้นตอนสุดท้ายอัวอารูชูลากุมอิลัลกะบัยนีและให้พวกท่านทั้งหลายล้างเท้าของพวกทั้งหลายให้ทั่วจนกระทั่งถึงตะตุ่มในอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่6นะครับเป็นอายะห์ที่ระบุถึงโครงสร้างหลักสำคัญนะที่เป็นรูปกฎนะครับ4ข้อด้วยกันล้างหน้าล้างมือทั้งสองข้างจนถึงข้อศอกเช็ดศีรษะนะครับแล้วก็ล้างเท้านะตอนนี้4ข้อเนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างหลักเราเรียกว่าเป็นรูปกฎแต่ว่าที่เราเรียนมาเนี่ยรูปกฎการอาบน้ำละหมาดมันไม่ได้มีแค่นี้ใช่มั้ยครับมันมีตั้ง6ข้อหรือ7ข้อ6ข้อก็ได้หรือ7ข้อก็ได้นะครับถ้าระบบบอกบวกว่ามีบวกแล้วได้6ข้อก็นับข้อ6กับข้อ7เป็นข้อเดียวกันแต่ถ้าเราแยกนะครับแยกเป็น2ข้อมันก็จะกลายเป็น7ข้ออ้าวขาดอะไรเอ่ยตอนนี้เรามีล้างหน้าเรามีล้างมือทั้ง2ข้างจนถึงข้อศอกแล้วก็มีเช็ดศีรษะมีล้างเท้านะขาดอะไรครับขาดอีก2ข้อขาดเนียดนะขาดเนียดแล้วก็ขาดอะไรขาดการตัรตีบการมุวาลาตก็คือการทำขั้นตอนทุกขั้นตอนเรียงตามลำดับอย่างต่อเนื่องดังนั้นถ้าเรานับจริงๆแล้วรูกลมันต้องมี6ข้อใครที่อาบน้ำละหมาดแล้วไม่ครบ6รูกลหรือ7รูกลน้ำละหมาดของเขาใช้ไม่ได้เลยนะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเวลาเราเริ่มต้นอาบน้ำละหมาดเราต้องมีเนียดก็คือการตั้งใจโดยสุจริตใจว่าเราอาบน้ำละหมาดจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่อาบน้ำละหมาดสุนัตก็ต้องเนียดนะแล้วนะอาบน้ำละหมาดสุนัตนี่แหละต้องเนียดไม่ใช่อะไรไม่ใช่เนียดเฉพาะอาบน้ำละหมาดที่เป็นฟารดูอาบน้ำละหมาดก่อนนอนอาบน้ำละหมาดอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ฟัรดูเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องเนียดเพราะเป็นรูปกฎของการอาบน้ำละหมาด1เนียด2ล้างหน้าให้ทั่ว3ล้างมือทั้ง2ข้างจนถึงข้อศอก4เช็ดศีรษะ5ล้างเท้า6ตัรตีบตัรตีบคือการเรียงลำดับโดยไม่สลับกันเรียง1 2 3 4 5ตามลำดับทุกขั้นตอนเลยพร้อมกับมุวาลาตมุวาลาตก็คือแปลว่าทำโดยต่อเนื่องไม่เว้นระยะนะไม่เว้นระยะฉะนั้นพอเราดูตรงนี้แล้วนะครับขั้นตอนใดก็แล้วแต่ถ้ามีการสลับหรือรูกลไม่สมบูรณ์รูกลไม่ถูกต้องแม้เพียงข้อเดียวทำให้การอาบน้ำละหมาดครั้งนั้นถูกปรับว่าเสียใช้ไม่ได้ทันทีเลยนะครับใช้เป็นโมฆะทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเกิดกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานี่แหละครับรอซูลุลลอฮ์ประสบเหตุเองเลยเห็นชายคนหนึ่งอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วนะล้างเท้าเสร็จแล้วทุกขั้นตอนหมดเลยแต่เราซูลเห็นว่าตรงเท้าของเขาเนี่ยมันยังมีเป็นรอยสีขาวๆอยู่นะเนื่องจากมันไม่โดนน้ำนะครับเนื่องจากไม่โดนน้ำเพราะไม่โดนน้ำมันก็เป็นด่างขาวอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับโตเท่านี้โป้งเรานะครับเท่ากับเหรียญบาทเหรียญ50อะไรประมาณเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเห็นเท่านั้นแหละครับรอซูลดุทันทีเลย
และรอซูลก็บอกว่าไวลุลลิลอากอบิมินันนารการลงโทษด้วยไฟนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจักต้องเกิดขึ้นกับตะตุ่มของเจ้าเพราะอะไรอ่ะเพราะตะตุ่มของเจ้าล้างไม่ทั่วพอล้างไม่ทั่วทำให้ละหมาดใช้ไม่ได้น้ำอาบน้ำละหมาดใช้ไม่ได้พออาบน้ำละหมาดใช้ไม่ได้มันก็ส่งผลทำให้การละหมาดก็พลอยใช้ไม่ได้ไปด้วยตอวาฟก็ใช้ไม่ได้ไปด้วยอะไรก็ใช้ไม่ได้ไปด้วยฉะนั้นเราต้องเอาใจใส่ในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยนะอันนี้คือขั้นตอนตอนนี้ผมแนะนำกับพี่น้องแบบนี้นะครับว่าสมัยก่อนผมเองพี่น้องเองหลายๆคนเนี่ยเราเรียนหนังสือหลักสูตรนะหลักสูตรฟัรฎอีนเราเรียนเรื่องการอาบน้ำละหมาดนี่ตั้งแต่หลักสูตรฟัรฎอีนชั้นปี2ใช่ไหมครับแล้วเราก็เรียนแล้วก็ถือปฏิบัติมาแบบนั้นนั่นแหละครับตอนนี้ในหนังสือหลักสูตรฟัรฎอีนเนี่ยเขาจะสอนว่าอรูกลมีเท่านี้ข้อนะสุนัตมีเท่านี้ข้อนะชุรูตมีเท่านี้ข้อนะมักรอห์มีเท่านี้ข้อนะเราก็เรียนมาแบบนั้นแล้วครูเขาก็จะบอกว่าการอาบน้ำละหมาดเนี่ยต้องทำให้ครบรูกลถ้าไม่ครบรูกลละหมาดอาบน้ำละหมาดใช้ไม่ได้แต่สุนัตเนี่ยข้อไหนที่เป็นสุนัตทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำถือว่าดีไม่ทำก็ไม่กระทบกับการอาบน้ำละหมาดของเราถือว่าใช้ได้ดังนั้นเราก็เลยจำแบบนี้มาตลอดแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อถ้าเป็นสุนัตเนี่ยข้ามได้ไม่ต้องทำก็ได้นะตรงไหนที่เป็นสุนัตข้ามไปเลยไม่ต้องทำในกรณีเร่งด่วนหรือกรณีรีบร้อนพี่น้องครับวิธีการสอนแบบนี้ก็เป็นวิธีที่ถือปฏิบัติกันมานะครับแล้วก็เราก็โตมากับหลักสูตรแบบนี้แหละครับเราไปสอบฟัรฎอีนเราไปตอบปัญหาศาสนาตามงานต่างๆเวลาครูก็ถามอ้าวนักเรียนบอกรูกลการอ่านละหมาดมาเราตอบได้1 2 3 4 5 6ครบหมดเลยนะครับสุนัตมีกี่ข้อตอบได้หมดเลยแต่เวลาเขาถามว่านะถามว่านักเรียนบอกลักษณะวิธีการอ่านละหมาดตามซุนนะเราตอบไม่ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะเราเรียนมาแบบแยกเป็นรูกลแยกเป็นสุนัตแยกเป็นชุรูตแยกเป็นมักรออะไรแบบนั้นนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ถูกปลูกฝังมาว่าเราต้องอ่านนั้นละหมาดให้เหมือนใครให้เหมือนท่านนบีฉะนั้นเราจึงเน้นเฉพาะฟัรดูเฉพาะรูกลของที่เป็นสุนัตไม่เป็นไรหรอกใครสุนัตไม่ทำก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ได้มาแบบนี้อันนี้เราจะได้มาแบบนี้แต่เวลาใครถามไม่ตอบได้ทุกข้อเลยรูกลมีเท่านี้ข้อสุนัตมีเท่านี้ข้อตอบได้หมดเลยกับอีกซีกหนึ่งกับอีกซีกหนึ่งพวกเราเองก็เรียนมาแบบนี้เรียนฟัรฎอีนซุนนะเรียนฟัรฎอีนซุนนะเราไปเรียนที่ศูนย์ชมรมเรียนที่มัสยิดอะไรก็แล้วแต่ที่สอนแบบกลุ่มซุนนะสอนเนี่ยเราสอนเพียงแค่อาบให้เหมือนนบีอย่างเดียวอาบให้เหมือนนบีตั้งแต่แรกจนกระทั่งเสร็จเลยนะครับทำเหมือนนบีทุกขั้นตอนเลยแต่เวลาเขาถามไหนหนูลองบอกซิตรงไหนเป็นรูกลตอบไม่ได้ตรงไหนเป็นชุรูตเป็นวาญิบเป็นอะไรตอบไม่ได้สักข้อนึงมีสุนัตกี่ข้อตอบไม่ได้มีมักรอกี่ข้อตอบไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะเราเรียนมาแบบเบ็ดเสร็จสำเร็จรูปเรียนมาแบบเขาเรียกอะไรแบบสำเร็จรูปมาแบบนี้นะพร้อมปฏิบัติเลยก็คือเริ่มตั้งขั้นตอนนี้ไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราเรียนมาแบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้เรียนในเชิงของวิชาการฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์ถ้าจะให้สมบูรณ์จริงๆก็คือเรียนแบบวิชาการด้วยแยกเป็นรูกลแยกเป็นสุนัตแยกเป็นมักรออะไรเนี่ยนะครับเรียนให้เข้าใจแต่ว่าให้ตรงตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็จะกลายเป็นความแม่นยำกลายเป็นมาตรฐานที่ถือว่าเพอร์เฟคที่สุดเลยงั้นในวันนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้าเรามีโอกาสนะเราจะเรียนรู้จากสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเรียนรู้จากสุนนะเสร็จแล้วเราก็จะเจาะในส่วนที่เป็นรายละเอียดที่นักวิชาการเขาแบ่งเอาข้อนี้เรียกรุกลนะข้อนี้เรียกสุนนะนะตอนนี้เรารู้รุกลกี่ข้อละ6ข้อนะมึงซอข้อที่1เนียต2ล้างหน้านะครับชำระล้างใบหน้าให้ทั่วนะครับเดี๋ยวก็อธิบายว่าขอบเขตของใบหน้าคืออะไรนะแล้วก็เช็ดศีรษะไอ้ล้างมือทั้งสองข้างจนกระทั่งถึงข้อศอกแล้วก็เช็ดศีรษะแล้วก็ล้างเท้าลูกกลข้อสุดท้ายก็คือเรียงตามลำดับแล้วก็ไม่เว้นระยะไม่ทิ้งระยะนะทำประติดประต่อจนกระทั่งเสร็จพิธีอันนี้คือลูกกลตอนนี้เนียดเนี่ยเนียดเราเข้าลูกกลเนียดก่อนเนียดเนี่ยอันนี้เป็นลูกกลที่บรรดานักวิชาการทั้งหมดเลยตั้งแต่ยุคซอฮาบะห์มาถือว่าจำเป็นต้องเนียดเป็นรูกลมีในเฉพาะมัซฮับอิหม่ามอบีฮานีฟะมัซฮับเดียวที่บอกว่าไม่ต้องเนียดก็ถือว่าใช้ได้อิหม่ามอบูฮานีฟะบอกว่าไม่ต้องเนียดก็โอเคถือว่าใช้ได้แล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาก็คิดเหมือนกับเรานี่แหละเหมือนกับเราตื่นมากินโซนะซันต้องเนียดไหมเนียดแต่ไม่ต้องมานึกในใจไม่ต้องมานั่งกันใจหลับตานึกครับกันใจนี่นะใช่ไหมครับแต่พวกเราอ่ะเราเรียนมาสองอย่าง
อย่างผมเนี่ยผมเรียนมาแบบแรกเรียนมาตามแบบยุมูดเนี่ยต้องมีการตั้งเจตนาที่แน่วแน่เป็นกิจจะลักษณะเป็นลักษณะวิธีเลยเพราะอิบาดะห์บางอย่างเนี่ยนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับวิถีชีวิตปกติถ้าเราไม่เนียดเป็นอิบาดะห์มันจะไม่กลายเป็นอิบาดะห์มันจะไม่กลายเป็นอิบาดะห์อ้าวบางแล้วเข้าห้องน้ำต้องล้างก้นไหมอ้าวใครก็ล้างมุสลิมก็ล้างคนต่างศาสนิกก็ล้างอ้าวแล้วเป็นอิบาดะห์ไหมฮะฉะนั้นเขาจึงแบ่งอิบาดะห์เป็นสองกรณีคืออิบาดะห์มะฮ์ฎอกับอิบาดะห์เกียร์มะฮ์ฎออิบาดะห์มะฮ์ฎอก็คืออิบาดะห์ที่เราทำแล้วเรารู้ไปในตัวเลยว่าอันเนี้ยมันคืออิบาดะห์อธิบายเป็นอย่างอื่นไม่ได้อธิบายเป็นอย่างอื่นไม่ได้อิบาดะห์ประเภทเนี้ยไม่ต้องเนียดมันก็เป็นอิบาดะห์เพราะมันอธิบายเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันยังไงมันก็ต้องทำแต่อิบาดะห์เกียร์มะฮ์ฎอก็คืออิบาดะห์ที่มองเป็นอิบาดะห์ก็ได้และมองว่าไม่ใช่อิบาดะห์ก็ได้ตื่นนอนขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเนี่ยเป็นอิบาดะห์อะไรอิบาดะห์ล้วนๆเพียวๆเลยหรือว่ามองเป็นวิถีชีวิตของคนทั่วไปที่ไม่ใช่มุสลิมก็ทำกันฮะมองได้สองอย่างมาอธิบายฉะนั้นมันจึงต้องมีเนียดเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อแยกระหว่างของที่เป็นวิถีชีวิตกับของที่เป็นอิบาดะห์เขาแยกระหว่างอาดะห์กับอิบาดะห์อันเนี้ยอุลามะฮ์ยุมฮุดเขาจึงบังคับว่าถ้าเป็นเคสเนี่ยนะต้องมีเนียดเพราะถ้าไม่เนียดเองเป็นอะไรเองทำเป็นอาดะห์อ้าวตื่นเช้าขึ้นมากินข้าวตื่นเช้าขึ้นมากินข้าวไปโรงเรียนอาบน้ำไปโรงเรียนถ้าเราเนียดข้าพเจ้าเนี่ยกินข้าวเพื่อที่จะได้แข็งแรงมีกำลังวังชาเรียนหนังสือจะได้ไม่ง่วงไม่ซึมจะได้ไม่หิวกินข้าวกลายเป็นอะไรไปละอิบาดะห์ใช่ไหมครับอ้าวแล้วถ้าเราไม่เนียดล่ะก็คือกินข้าวตอนเช้าตามปกติมื้อเช้าได้บุญไหมไม่ได้บุญเพราะอันนี้เป็นอาดะห์ฉะนั้นในเคสแบบเนี้ยบรรดานักวิชาการเขาจึงบังคับเลยต้องมีเนียดเราเห็นเนี่ยลูกมันฉี่ไว้บนพื้นเนี่ยเราที่เป็นมุสลิมเราก็ต้องล้างคนปกติทั่วไปเขาก็ล้างนอกจากคนที่อะไรไม่แคร์เรื่องนายิสต่างศาสนิกอาจจะไม่ต้องล้างก็ได้แต่เราทำไมถึงต้องล้างเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่ได้มองเป็นเรื่องแค่วิถีชีวิตปกติแต่เรามองเป็นอิบาดะห์เรื่องของตะฮารอเรื่องของนายิสด้วยฉะนั้นทัศนะของนักวิชาการยุมฮุดส่วนใหญ่เนี่ยเขาบังคับต้องมีเนียดนะอินนามัลอามาลูบินนิยัตศาสนกิจกุศลกิจเพื่อให้ได้เป็นผลบุญเนี่ยต้องเนียดทุกอย่างเลยว่าอินนามาลิกุลิมริอิมมานะวะและทุกคนย่อมได้รับผลตามเจตนาที่ตั้งเอาไว้ถ้าเราไม่เนียดอะไรมันก็จะไม่กลายอะไรมันก็จะกลายเป็นล้างมือล้างหน้าธรรมดานะมันกลายเป็นล้างมือล้างหน้าธรรมดาเหมือนกับเราถือศีลอดคนอื่นเขาอดเราก็อดแต่ถ้าเราไม่เนียดล่ะมันก็คืออดไปเฉยๆงั้นเราต้องเนียดว่าเนี่ยที่ตื่นเช้ามาวันเนี้ยตื่นมากินซะฮดเนี่ยเพื่อถือศีลอดวันนี้ตลอดทั้งวันนะคนอื่นเขาตื่นขึ้นมาเขากินซะฮดออกไปกินกับเขาด้วยถ้าไม่มีเนียดทัศนะของยุมฮุดถือว่ายังไม่ใช่การตั้งเจตนาอันนี้คือมุมมองทางวิชาการที่อาจจะมองแตกต่างกันกับอีกซีกหนึ่งเหมือนกับมัธยับอิหม่ามท่านอบีฮานีฟะอ้าวตื่นมาทำอะไรล่ะไม่รู้ตัวหรือไงเหมือนกับที่เราเข้าใจกันนะมาเด็ดละเมอสักทีอ้าวงั้นถือว่าเองอะไรเองตั้งเจตนาบวชเองรู้ตัวใช่ไหมแล้วจำเป็นต้องพูดอะไรต้องบอกอะไรไหมคำนำเหนี่ยต้องมีไหมอ่านนั้นละหมาดไม่ต้องเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่มีปรากฏในสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำนำเหนี่ยมีเพียงแค่กรณีเดียวก็คือฮัจญ์และอุมเราะห์ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวคำนำเนียดเวลารอซูลุลลอฮ์ขึ้นประทับนั่งบนพาหนะเพื่อที่จะเอียรอมฮัจญ์หรืออุมเราะห์รอซูลก็จะกล่าวก่อนเนียดลับใบกับอุมเราะห์ตันหรือลับใบกับหัจญ์ยันแค่นั้นแล้วรอซูลก็ไม่ว่าอะไรสักอย่างนึงเรื่องอื่นน้ำละหมาดไม่ว่าเนียดถือศีลอดไม่มีนะวัยตู้ละหมาดไม่มีอุซรไม่มีสักอย่างไม่เคยมีใครรายงานในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ทั้งตออีฟเมาดุไม่มีใครรายงานเลยฉะนั้นบรรดาปราชญ์เขาจึงวินิจฉัยว่าการกล่าวคำนำเนียดเนี่ยเป็นอุตริในหลักการของศาสนาเป็นบิดอะห์ไม่อนุญาตให้ทำนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ส่งผลถึงขั้นทำให้บวชของเราเสียไม่ส่งผลทำให้ละหมาดของเราเสียไม่ส่งผลทำให้น้ำละหมาดของเราเสียแต่มันเป็นอุตริที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติและจำเป็นต้องพูดทุกครั้งไหมเวลาจะอ่านละหมาดนะไวตุนบูตูอะไรนะไวอะไรในพวกเนี้ยรอฟอันลิลฮะดะซิลอักบารีอัสกอรีอะไรก็แล้วแต่ที่เขาทำกันเนี่ยไม่จำเป็นเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮ์ทรงรู้
ไม่ต้องบอกเลยบางแล้วจะขึ้นรถตู้ไปมินเนี่ยพอรถตู้ผ่านมาพอเปิดประตูเลื่อนประตูฉันจะขึ้นรถตู้แล้วนะต้องบอกเขาไหมทำไมอ่ะเพราะเขารู้เราก็รู้คนขับก็รู้คนที่อยู่ในรถตู้ก็รู้ต้องบอกอีกไหมฉันจะขึ้นรถตู้ไปมินแล้วนะฮาซันพรุ่งนี้มาขึ้นใหม่ก็ฉันจะขึ้นรถตู้ไปมินแล้วนะบอกแบบนี้อัลลอฮ์รู้หรือไม่รู้อัลลอฮ์รู้แล้วต้องบอกอีกไหมก็เหมือนกับไอ้คนขับรถตู้ไอ้เมื่อวานก็บอกแล้วล่ะพอมาขึ้นวันนี้บอกอีกแล้วนั้นของพวกนี้นอกหลักสูตรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เรื่องเนียดนะงั้นพี่น้องที่ยึดเรื่องเนียดว่าเป็นรุกลพี่น้องต้องเนียดส่วนลักษณะวิธีการเนียดก็คือการตั้งใจแน่วแน่ว่าทำอะไรอยู่ในขณะนั้นเพื่อเป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วไม่มีคำนำเนียดเนียดต้องใช้หัวใจเพียงอย่างเดียวรุกลข้อที่2คือการล้างหน้านะการล้างหน้าเวลาล้างหน้านะครับมันมีรายละเอียดเยอะเลยในเชิงของฟิกนะแต่ว่าเราอธิบายโดยคร่าวๆก็แล้วกันการล้างหน้าเนี่ยล้างกับเช็ดนี่ไม่เหมือนกันเปียกเหมือนกันทั้งคู่เลยล้างกับเช็ดไม่เหมือนกันเหมือนกันไหมบางแล้วล้างกับเช็ดไม่เหมือนเอาล้างทำยังไงล้างต้องให้เปียกโดยน้ำไหลผ่านถึงจะถือเรียกว่าล้างนะมือเปียกน้ำลูบอันนี้เรียกล้างนะเปียกป่ะเปียกเรียกว่าล้างไหมตพรไม่เรียกเพราะอะไรอ่ะน้ำไม่ไหลผ่านน้ำมาไหลผ่านอ้าวเช็ดศีรษะอบน้ำมาเต็มมือเลยโปะลงไปบนหัวเลยอันนี้เรียกล้างหรือเรียกเช็ดไม่เช็ดสิโปะลงไปเลยน้ำไหลโชกเลยฉะนั้นหลายคนเนี่ยอุลามะเขาอุลามะร่วมสมัยนี้เขาตั้งข้อสังเกตเวลาเราอาบน้ำใต้ฝักบัวเราเข้าไปยืนแล้วเราก็เปิดน้ำเต็มหัวเลยล้างหรือเช็ดอาซันว่าล้างหรือเช็ดล้างอ้าวแล้วเราสั่งยังไงเราสั่งให้เช็ดใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดถ้าเรามองว่าล้อทำไมมันหยุมหยิมเหลือเกินมังซอโอ้เรื่องมากเหลือเกินทำให้มันเปียกๆก็ถือว่าใช้ได้นั่นคือชุยฉะนั้นอาบน้ำละหมาดชุยไม่ได้นบีบอกใครตั้งใจอาบน้ำละหมาดให้ดีให้เรียบร้อยให้ทั่วแล้วก็ละหมาดซุนนะห์สองรอกาตจะได้ผลบุญเท่ากับนั่นนี่ทำไม่ดีทำชุยๆจะได้ผลบุญไหมล่ะก็ไม่ได้อ้าวเช็ดเวลาล้างหน้าเนี่ยขอบเขตของหน้าก่อนแล้วเราจะล้างยังไงขอบเขตของหน้าเริ่มตั้งแต่ชายผมของคนปกตินะเราลองรูปผมขึ้นไปคนผมตีนผมเราแค่ไหนนั่นคือส่วนบนสุดลากลงมาจนกระทั่งมาถึงใต้คางไม่ใช่แค่คางนะตพรถึงแค่ไหนใต้คางบริเวณรอยพับนี่ไม่ใช่แค่ปลายคางหลายคนเข้าใจว่าแค่ปลายคางล้างอาบน้ำละหมาดมาแล้วลูบแค่ปลายคางใต้คางไม่โดนล้างหน้าใช้ได้ไหมล้างหน้าใช้ไม่ได้รู้ได้ยังไงว่าต้องล้างที่ใต้คางนี่ด้วยเพราะอะไรเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านสางเข่าให้เปียกท่านสางเข่าที่อยู่ที่ไหนที่เนี่ยที่จอนด้วยละมาถึงใต้คางเนี่ยอันนี้หนึ่งหลักฐานหลักฐานที่สองก็คืออนุญาตให้มุสลิมะเนี่ยเปิดคางได้เวลาละหมาดเปิดคางได้เพราะคางคือส่วนหนึ่งของบริเวณใบหน้าฉะนั้นเวลามุสลิมะคุมมิยาบปิดคางหรือจะเปิดคางลงมาเนี่ยละหมาดไม่เสียถือว่าอะไรถือว่าใช้ได้ฉะนั้นเวลาเราก้มลงมาแล้วมันจะมีรอยพับตรงเนี้ยนี่คือบริเวณที่เป็นเขตของใบหน้าที่จะต้องล้างให้ทั่วด้วยรอซูลเวลาลูบมาเนี่ยเข่าหน้าหนาเนี่ยใต้คางเนี่ยรอซูลถูให้เปียกให้ทั่วเพื่อเป็นหลักประกันว่าน้ำจะต้องเปียกทั่วทั้งหมดเลยตามรูขุมขนด้านตามกว้างตามขวางก็คือตั้งแต่ข้างหูขวาไปกระทั่งถึงหูซ้ายหรือจากข้างซ้ายมาข้างขวาก็ได้นั่นแหละอันนี้คือบริเวณที่เรียกว่าวัจฮุนใบหน้าที่จำเป็นจะต้องล้างให้ทั่วตอนนี้พออุลามาที่เขาเข้มงวดมากๆเนี่ยนะครับเวลาเขาล้างเนี่ยเอามือรองน้ำใช่ไหมครับเขาให้เอาน้ำล้างจากข้างบนให้ล้างจากข้างบนเพื่อให้น้ำเนี่ยโดยธรรมชาติของน้ำเป็นสารของเหลวใช่ไหมครับมันไหลลงไหนไหลลงข้างล่างงั้นเวลาเราลูบจากข้างบนเนี่ยน้ำมันจะไหลลงมาเองลงมาสู่ด้านล่างใต้คางแต่ถ้าเราโปะไปข้างหน้าน้ำไหลลงข้างล่างและข้างบนไม่มีน้ำเราเอาอะไรเราเอามือเปียกไปลูบแทนมันกลายเป็นเช็ดไม่ได้ล้างทั่วทั้งหน้าล้างเฉพาะตรงไหนตรงน้ำที่เราสมวางมาโปะตรงนี้ตรงแก้มตรงตาอะไรเนี่ยข้างบนมีน้ำไหมไม่มีแต่เปียกไหมเดี๋ยวเราเอามือเปียกขึ้นไปถูตกลงข้างล่างล้างข้างบน
ข้างบนเช็ดแสดงว่ามันไม่ทั่วฉะนั้นเขาจึงให้เราเนี่ยวะอวักน้ำมาเนี่ยเต็มๆอุ้งมือเนี่ยนะแล้วก็ลูบโปะไปที่ข้างบนแล้วก็ลูบให้มันทั่วลูบจากข้างบนลงมาอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเพื่อให้น้ำเนี่ยเป็นน้ำที่ไหลผ่านไปจริงๆนะน้ำที่ไหลผ่านจริงๆเพราะในมัอย่างในมัซฮับชาฟีเนี่ยเขาจะมีน้ำอีกน้ำหนึ่งเขาเรียกว่าน้ำมุสตะมันน้ำที่ผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดน้ำที่ใช้ในการทำความสะอาดนะถ้าเราน้ำเนี่ยเราลูบวนไปวนมาเนี่ยเท่ากับเอาน้ำมุสตะมันที่เราล้างจากข้างล่างขึ้นไปถูข้างบนนะอุลามะส่วนหนึ่งที่เขาเข้มงวดมากๆเขาบอกเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้เพราะมันเอาน้ำมุสตะมันไปทำความสะอาดอันนี้มักโรนะมักโรนะครับไม่อนุญาตไม่สมควรใช้เลยนะครับมักโรใช้งั้นทำยังไงเขาก็เลยให้ล้างจากข้างบนแล้วให้น้ำเนี่ยมันไหลลงมาแล้วเราก็ลูบลงมาอันเนี้ยมันจะเป็นธรรมชาติด้วยนะซอกจมูกเนี่ยข้างจมูกเนี่ยถูเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีไขมันเยอะนะน้ำเปียกทั่วไหมไม่ทั่วตีนตาอะไรเนี่ยหางอะไรก็เรียกตีนกาหางตานะตรงไหนที่มันอะไรที่มันมีโดยเฉพาะเนี่ยจมูกตาตรงเนี้ยบางทีมันอะไรมันมีรูขุมขนมีอะไรเราก็ถูให้ทั่วแต่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องล้างยันเลยลูกตานะหลับตาลงมาเปลือกตาเนี่ยเวลาเราลืมตาตามันย่นขึ้นเห็นไหมมันก็จะพับเป็นรอยๆตรงเนี้ยถ้าเราไม่ลูบแบบนี้ทั่วไหมบางแล้วยังไม่ทั่วฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดทั้งหมดเลยถ้าล้างไม่ทั่วรูกลข้อนี้ใช้ไม่ได้เหมือนกับที่นบีบอกล้างเท้าขาดนิดเดียวเองยังใช้ไม่ได้เลยฉะนั้นหน้าก็ต้องล้างให้ทั่วล้างกี่ครั้ง3ครั้งล้าง3ครั้งพอเสร็จแล้วไปสู่ขั้นตอนของการล้างมือจนกระทั่งถึงข้อศอกอัลลอฮ์บอกว่าฟักซิลูวูจูฮากุมวะไอดียากุมอีลัลมารอฟิกีให้ล้างมือไปทั่วจนถึงอะไรถึงข้อศอกอุลามาที่เขาเข้มงวดนะอุลามาที่เข้มงวดเฮ้ยแล้วถ้าเองเอาข้อศอกไปตั้งอย่างเงี้ยแล้วเปิดก๊อกเนี่ยเอาข้อศอกล้างจากข้อศอกมาถึงมือเออตกลงเองจะตามใครอ้าวแบบไหนดีล้างมือแบบนี้หรือล้างข้อศอกเราไปหามือเนี่ยแค่เนี้ยอุลามะเขายังบอกเลยเองทำไม่เหมือนกุรอานเพราะกุรอานบอกให้ล้างจากมือไปสุดไหนไปสุดข้อศอกเริ่มล้างจากมือให้ทั่วไปถึงข้อศอกใช่ไหมครับเหมือนคุณสกู้บอกแล้วตาเปลือกตาข้างหูอะไรเนี่ยต้องถูให้หมดเลยข้อศอกนี่ก็เหมือนกันข้อศอกเนี่ยถ้าเรายืดแขนแบบเนี้ยตรงนี้มันย่นมันอะไรมันย่นโอกาสที่น้ำจะเปียกทั่วไม่มีและโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้สูงอายุที่มันย่นเยอะๆเนี่ยใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาล้างข้อศอกเนี่ยเขาให้นี่แบบนี้แล้วก็ล้างลงมาแล้วก็ถูนี่ถูแบบนี้โอกาสทั่ว 100% อินชาอัลเลาะห์แต่ถ้าอย่างที่ว่าเนี่ยนะไปยืดแขนอย่างนี้แล้วก็ไงไหลลงไปนะมือต้องสางซุนนะห์ให้สางอันนี้เป็นซุนนะห์แต่เวลาล้างให้ทั่วนี่เป็นรุกลอ้าวเดี๋ยวซ้อมไว้นะเดี๋ยวจะให้มีคนมาอ้าวอยู่ไลบิฟดีกว่าเดี๋ยวให้อยู่ไลบิฟมาสาธิตอยู่ไลบิฟมาสาธิตอ้าวมีข้อสงสัยตรงไหนไหมเรื่องล้างหน้ากับล้างแขนข้างแขนขวากี่ครั้งกี่ครั้ง3ครั้งทำให้ทั่วนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นรุกลวาญิบถ้าทำครั้งเดียวใช้ได้โอเคสุนัต2 3ทำเพิ่มนะแต่ถ้าครั้งหนึ่งแล้วทำแล้วยังไม่ทั่ววาญิบที่เป็นรุกลจะขยับมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่2เพราะครั้งหนึ่งใช้ไม่ได้ต้องล้างให้ทั่วครั้งที่2นะแต่ถ้าครั้งหนึ่งมันทั่วดีหมดแล้วไม่มีแล้วสำรวจแล้วไม่มีตรงไหนไม่ทั่วเลยทำแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าโอเคและใช้ได้แล้วนะสุนัตให้ทำ2แล้วก็ทำ3เพิ่มเพื่อให้ได้สุนนะแต่ถ้าครั้งหนึ่งล้างไปแล้วอ้าวยังมีขาวอยู่ตรงนี้ครั้งหนึ่งใช้ไม่ได้วาญิบบังคับไม่ทำที่ไร2นี่เป็นวาญิบไม่ใช่สุนัตอ้าวพอครั้ง2ก็ยังไม่ทั่วอีกต้องวาญิบทำครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่3ด้วยอ้าวครั้งที่3ยังไม่ได้อีกฮะทำยังไงต้องทำครั้ง4โอ้ครั้ง4โล่งเลยทั่วแล้วแต่เป็นมักกะรูเป็นอะไรเป็นมักกะรูเพราะอะไรอ่ะวาญิบต้องทำให้ทั่วมาถึงครั้งที่4แต่มักกะรูเพราะอะไร1เพราะเป็นจำนวนคู่ถ้าจะให้ได้สุนัตต้องทำอีกครั้งหนึ่งให้เป็น5แต่ทั้ง2จำนวนเนี่ยมักกะรูทั้งคู่เลย4กับ5สุนนะให้ทำแค่3นบีบอกว่าให้ทำแค่3
ฟะมันตะอัดดะใครที่ทำเกิน3ฟะกอดอะซาอะวะฎอลามะวะตะอัดดะนบีบอกใครทำเกิน3ครั้งนะไอ้ขัวเนี่ยบุเรไม่ดีทำไม่ดีฎอลามะเอาเปรียบคนอื่นเขาโกงคนอื่นเขาคนอื่นเขาใช้น้ำแค่นี้เองไอ้นี่มันตั้ง4ครั้ง5ครั้งใช้น้ำเยอะกว่าคนอื่นครับนะแล้วก็ถือว่าละเมิดคนอื่นเขาล้ำหน้าเกินหน้าคนอื่นครับตกลงไม่ดีฉะนั้นสุนนะให้ทำแค่ไหนแค่3พยายามอย่าให้เกินนะแล้วก็ผมลืมบอกไปว่าตอนก่อนอ่านละหมาดเนี่ยต้องพยายามระวังอย่าให้มือไม้อวัยวะเนื้อตัวของเราหรือส่วนที่เราจำเป็นจะต้องอาบแล้วต้องล้างเนี่ยมีของที่มันเป็นเรียกมาวานนี่ก็คือห้ามน้ำนะจระบีน้ำมันเครื่องวัสลีนลิควิดเปเปอร์ลองช่วยกันนึกนี่สีบางแล้วมาทำสีติดแล้วก็อะไรอีกกราวอะไรอีกยาทาเล็บน้ำมันใส่ผมของพวกเนี้ยที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้น้ำสัมผัสจับกับผิวผนังของเราได้ทำให้น้ำละหมาดของเราใช้ไม่ได้ทั้งหมดเลยบางคนไม่ทาเล็บแต่ต่อเล็บรู้จักต่อเล็บไหมต่อเล็บทำยังไงเล็บมีธรรมดานี่แหละแต่จะให้มันสวยให้มันยาวก็ไปซื้อเล็บปลอมมาแล้วก็มาต่อมาทาไอ้น้ำยาอะไรแล้วก็ต่อให้มันยาวดีบางคิดบางยาวบางคนก็เล็บยาวเล็บธรรมชาติเล็บปกติแต่ไปเพ้นก็เรียกอะไรนะเพ้นสีเพ้นอะไรบนเนี้ยนี่นะแล้วเวลาอาบน้ำละหมาดน้ำละหมาดเปียกทั่วไหมไม่ทั่วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นกรณีที่ทำให้น้ำละหมาดใช้ไม่ได้ตั้งแต่แรกถึงแม้เราจะอาบทั่วอาบถูกตามสุนนะแต่ปรับว่าน้ำละหมาดของเราใช้ไม่ได้เพราะน้ำเปียกไม่ทั่วพื้นผิวสัมผัสพวกนี้ทั้งหมดเลยน้ำมันใส่ผมเจลอะไรก็แล้วแต่น้ำยาที่เราใช้เนี่ยนะครับหรือน้ำยาเขาเรียกอะไรล่ะเคลือบเส้นผมเขาเรียกอะไรล่ะย้อมผมอ่ะจะย้อมเป็นสีอะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีผมมันไม่แข็งแรงนะเราก็ไปอะไรไปย้อมไปเคลือบเส้นผมทำให้เส้นผมไม่สามารถที่จะผิวของผิวสัมผัสเนี่ยไม่จับน้ำนะน้ำละหมาดไม่ทั่วก็ใช้ไม่ได้ฉะนั้นของพวกเนี้ยต้องระวังตั้งแต่แรกอันนี้คือส่วนที่อยู่ในร่างกายส่วนอื่นที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ประกอบแหวนนาฬิกาแว่นตาแล้วก็อะไรอย่างเนี้ยพลาสเตอร์ยานี่ก็ต้องระวังบางคนแปะมาแล้วลอกออกแล้วแต่กราวอ่อนที่มันยังติดอยู่เป็นอย่างเขาเรียกอะไรเทนโซพาสใช่ไหมเวลาลอกออกปุ๊บมันจะเป็นคราบเป็นสี่เหลี่ยมเห็นชัดเลยแล้วตรงเนี้ยถ้าไม่ถูออกเรื่องเนี้ยไม่ใช่เรื่องแค่อาบน้ำละหมาดของเราอย่างเดียวนะนู่นยันอาบน้ำคนตายอ่ะยันอาบน้ำคนตายฮัสซันเป็นอะไรตายฮัสซันไปอยู่โรงพยาบาลแอดมิดมา20วันหมอแทงมาพุนเลยนี่แผลข้างหลังเอ้ยอะไรเอ้ยแล้วเวลาเขาส่งศพมาบ้านเนี่ยเขาก็ทำศพมาอย่างดีใช่ไหมแปะนู่นแปะนี่กันไอ้นู่นไอ้นี่ไหลพอมาถึงเราก็อาบชุ่ยๆเลยไม่ได้พิกไม่ยัดไม่ได้ตรวจไม่ยัดไม่ได้ปลดชุดอะไรออกอาบไปทั้งอย่างนั้นเลยอาบไปบนผ้าพลาสเตอร์ใช้ได้ไหมบางวันใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรอ่ะแม็กพีเราออกลอกพลาสเตอร์ออกแล้วแต่กาวเนี่ยมันยังไอ้นั่นอยู่น้ำอะไรน้ำมันไม่ถูกฉะนั้นเนี่ยแค่เนี้ยเราเองทำช่วยทำให้อาบน้ำยานาซาใช้ไม่ได้ไปด้วยเขาบาปไหมเราคนตายไม่บาปแล้วใครบาปบาปที่เราฉะนั้นเรื่องพวกนี้ต้องละเอียดอ้าวใส่แหวนเนี่ยโอ้โหบางคนเนี่ย5นิ้วเลยเห็นไหมฝั่งนี้2วงฝั่งนี้3วงใส่เต็มเลยแล้วก็ใส่เนี่ยได้วงใหญ่ๆวงใหญ่ๆไอ้วงที่มันวงเล็กๆมันไม่เท่าไหร่ใช่ไหมน้ำมันโอกาสเข้าถึงแต่วงใหญ่ๆแบบเนี้ยแต่อันนี้ถูกเนี่ยเวลาจะอวดแล้วน้ำถูก1,000 กว่าบาทเองเนี่ยเวลาใส่ไปเนี่ยน้ำไม่พอน้ำไม่ถูกนี่เป็นไงมันจะเห็นคราบแบบนี้ไหมแล้วทำยังไงอายุได้น้ำทั่วถอดออกหรือหมุนขยับมันแบบเนี้ยให้มันเคลื่อนแบบนี้น้ำก็จะเข้านะหรือบางทีเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเป็นคาบสบู่คาบยาสระผมขี้ไข่มาเป็นปื้นเลยฮะอาจารย์เอ้ยเรดมาได้อาบน้ำกี่วันแล้วเนี่ย2 เดือนแล้วเป็นไงโอ้โหที่หูนี่สมมุติอะไรที่หูเป็นก้อนเลยเห็นไหมของพวกเนี้ยต้องถูให้มันพองก่อนให้มันออกแล้วมันถึงจะน้ำมันถึงจะโดนอะไร
โดนโดนเนื้อเพราะนั้นบางคนเนี่ยอย่างหนังศีรษะหนังศีรษะเนี่ยนะหนังศีรษะบางคนเขาเป็นโรคอะไรบางโรคอะไรที่มันเป็นไขมันออกเยอะๆแล้วก็หัวฉ่ำเป็นไขมันตลอดเลยเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยผิวหนังบางคนใช่ไหมร่อนอะไรบ้างนั้นส่วนไหนก็แล้วแต่ที่มันจะทำให้เกิดข้อสงสัยเป็นข้อกังวลว่าจะทำให้อวัยวะที่เป็นรูกลน้ำเปียกไม่ทั่วต้องชำระขจัดตรงบริเวณนั้นให้เรียบร้อยเสียก่อนฉะนั้นคำสอนของอุลามาร่วมสมัยยุคปัจจุบันเนี่ยเวลาเราปลดพลาสเตอร์ออกแล้วเนี่ยเขายังต้องเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดเพื่อที่จะอะไรขจัดไอ้คราบกาวพวกนี้ออกให้มั่นใจอันนี้ต้องละเอียดตกลงแล้วเวลาเราล้างหน้าทำยังไงนะล้างหน้าขึ้นมาเนี่ยจากข้างบนให้มันไหลลงมาสู่ข้างล่างแล้วก็ลูบให้เช็ดลงกระทั่งถึงไหนถึงใต้คางแล้วก็ให้น้ำไหลผ่านถึงจะถือว่าเป็นการล้างข้อศอกก็เหมือนกันล้างมือจนกระทั่งถึงข้อศอกซอกนิ้วซอกแล้วก็รอยพับที่ข้อศอกนะครับล้างนะครับส่วนวิธีการล้างจะล้างข้างหน้าข้างหลังอะไรอันนี้ไม่ระบุในซุนนะนะครับไม่ระบุในซุนนะแต่ว่าให้ล้างให้ทั่วแล้วก็รักษารูปคำของอัลกุรอานก็คือเริ่มจากมือไปถึงข้อศอกอันนี้โอเคแต่ถ้าพี่น้องจะทำให้ทั่วแย่ลงไปในบ่อในอ่างในโอ่งเลยเปียกทีเดียวทั้งแขนเลยได้ไหมได้ทำให้เปียกก็แล้วกันเพราะบรรดานักวิชาการเขาบอกว่ารุกลก็คือที่บังคับก็คือตะมีมุลมะทำให้น้ำเปียกให้ทั่วอย่างเดียวถือว่าใช้ได้แล้วแต่พอมามองพิจารณาในลักษณะวิธีมันต้องเรียงตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยพอเราล้างมือถึงข้อศอกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือเช็ดศีรษะตอนเราล้างแขนขวาแบบไหนล้างแขนซ้ายก็ต้องแบบนั้นทำให้ทั่วมือนี้มีแหวนมือซ้ายมีแหวนก็ต้องทำเหมือนกันนะครับทำข้างละ3ครั้งอย่าให้เกิน3มาดูขั้นตอนของการเช็ดศีรษะขั้นตอนของการเช็ดศีรษะเช็ดศีรษะก็คือทำให้ศีรษะบริเวณศีรษะเส้นผมเนี่ยเปียกโดยไม่จำเป็นจะต้องให้หนังศีรษะเปียกแค่เฉพาะเส้นผมถือว่าใช้ได้แล้วเพราะเป็นเพียงแค่การเช็ดคือการลูบผ่านไปบนเส้นผมเท่านั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านเช็ดศีรษะนะครับท่านนบีจะชุบน้ำที่มือของท่านเอามือจุ่มน้ำให้เปียกนะไม่ได้วักน้ำขึ้นมาแต่มือเนี่ยจุ่มน้ำเสร็จแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเอามือที่เปียกนะครับมาวางที่ด้านหน้าของเขตศีรษะนะเขตศีรษะแล้วก็ลูบไปบนเส้นผมจนกระทั่งสุดที่ท้ายทอยแล้วก็ลากย้อนกลับมาที่บริเวณด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็เอา2นิ้วเนี่ยมาเช็ดที่บริเวณใบหูโดยใช้นิ้วชี้เนี่ยเช็ดบริเวณซอกพับด้านในเนี่ยของบริเวณใบหูแล้วก็นิ้วโป้งเช็ดด้านหลังใบหูอันนี้คือลักษณะวิธีการเช็ดศีรษะของรอซูลลองทำดูนะมือจุ่มน้ำให้เปียกจะร้องทีก๊อกจะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอามาวางข้างหน้าตอนนี้มันมีผมเคยเจอในคลิปของนักวิชาการบางคนที่เขาแนะนำว่าเขาแนะนำเป็นวิธีนะแต่ว่าไม่ใช่ซุนนะห์ของรอซูลเป็นเพียงจุดคิดของนักวิชาการบางคนที่เขาแคร์เรื่องน้ำเขาแคร์เรื่องน้ำเช็ดศีรษะกับเช็ดหัวอันนี้เช็ดอย่างไหนก่อนเช็ดศีรษะก่อนแล้วถึงจะไปใบหูแต่ให้ทำพร้อมกันในคราวเดียวกันจุ่มน้ำครั้งเดียวนะเขาก็บอกว่าให้เอาน้ำเอามือเนี่ยจุ่มน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมเอานิ้วนี่ให้ชนกันแบบนี้เพราะถ้านิ้วไม่ชนกันตรงกลางไม่โดนเช็ดงั้นทำยังไงอ่ะก็เอามือให้ชนกันแล้วก็เอาตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรตรงเนี้ยมึงแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรพระบอลไม่ใช่นิ้วโป้งนี่นิ้วโป้งเนี่ยนี่อุ้งอยู่ตรงกลางนี่อุ้งฮะเอาแล้วเรียกไม่ถูกนี่ตั้งตรงขมับเนี่ยตั้งตรงขมับนิ้วชนกันพอดีเลยมั้ยพอดีเลยเสร็จแล้วเราก็ลูบจากข้างหน้าเนี่ยลากไปข้างหลังแล้วก็อัดบัดลากย้อนจากข้างหลังกลับมาข้างหน้านี่เราเรียกว่าเช็ด1ครั้งกี่ครั้งครั้งเดียวกี่เที่ยวครั้งเดียวกี่เที่ยวเช็ดกี่เที่ยวกี่เที่ยว2เที่ยวไปข้างหลังเที่ยวแล้วก็กลับมาเที่ยวนึงแค่นั้นน่ะแหละเช็ดกี่ครั้งฮะครั้งเดียวเอายืนเลยยืนตอบผิดยืนเช็ดกี่ครั้งเช็ด1ครั้ง2เที่ยวเข้าใจป่ะเช็ดกี่ครั้งนี่สำรวยเอาไม่ได้ยืนนะอ้าวกี่ครั้ง1ครั้งกี่เที่ยว2เที่ยวไปข้างหลังเที่ยวนึงแล้วก็ย้อนกลับมาข้างหน้าอีกเที่ยวนึงตอนนี้ถ้าเราทำแบบเนี้ยวางปุ๊บลากลงไปปั๊บมือออกแล้วก็เอาวางใหม่ย้อนกลับมา
เช็ดกี่ครั้งเนี่ยกลายเป็น2ครั้ง2เที่ยวเนี่ยแค่เนี่ยแม่ได้ซุนนะห์แล้วใช่ไหมตัวพรเพราะอะไรเราเอาออกนี่พอเอาออกไปนี่กลายเป็นครั้งหนึ่งแล้วพอเราวางใหม่กลับกลายเป็น2ครั้ง2เที่ยวแต่ซุนนะห์ของเราซุนเช็ด1ครั้ง2เที่ยวบางแล้วบางแล้วเที่ยวเดียวอยู่แล้วเดี๋ยวจะให้ยืนบนเก้าอี้แล้วเที่ยวเนี้ยยืนข้างล่างมาแต่ต้องยืนบนเก้าอี้ฉะนั้นซอฮาบะห์ที่รายงานเนี่ยรอซูลเช็ดศีรษะ1ครั้งมัสฮะตันวาฮิดะตันระบุในลัฟของหะดีษเลยครั้งเดียวเท่านั้นฉะนั้นใครที่เช็ดเกิน1ครั้งไม่ใช่อะไรไม่ใช่ซุนนะห์ที่รอซูลทําบ่อยรอซูลทําบ่อยก็คือรอซูลทําเพียงแค่ครั้งเดียวแต่มีในบางรายงานรอซูลเช็ดศีรษะ2ครั้งมีเช็ดศีรษะ3ครั้งมีแต่อันนี้อะห์ยานันเป็นครั้งคราวนานๆทําทีแต่ที่ทำบ่อยคืออะไรครั้งเดียวกี่เที่ยวอันนี้แหละครั้งเดียวกี่เที่ยวตัวหนูตอบผิดมาให้กลับบ้านนักเรียนนี้เดี๋ยวไม่มีคนไปส่งแน่เลยตัวหนูบอกว่าวันนี้ไม่สบายตัวหนูไม่สบายเมื่อวานมายังไงเมื่อวานตัวพรมันได้ไปรับมากันนี่อ๋อมากันนี่เหรอตกลงแล้วเช็ดศีรษะอีกครั้งนึงทบทวนนะเอามือจุ่มน้ำให้เปียกให้ทั่วนะไม่ต้องวักน้ำขึ้นมาโปะเอามือวางที่ด้านหน้าของเขตศีรษะชายผมของเราเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้เลยแล้วเอาตรงเนี้ยวางไว้ตรงนี้มันจะพอดีขึ้นมันพอดีเลยแล้วก็ลูบลงไปอย่าให้มือหลุดเพราะถ้ามือหลุดนับเป็น1ครั้งแล้วก็ลากย้อนกลับมาแล้วก็เอา2นิ้วนี่เช็ดที่ไหน ใบหูนิ้วชี้ชิดเช็ดที่ซอกใบหูด้านในแล้วก็นิ้วโป้งด้านหลังโดยตั้งแต่ด้านล่างแล้วก็เข็นขึ้นไปข้างบนแบบนี้เปียกทั่วเลยตอนนี้อย่างที่ผมบอกมีนักวิชาการบางคนนะครับผมเคยเห็นในคลิปแล้วก็ในบรรยายในทีวีด้วยนะครับก็บอกเวลาทำเหมือนกับเราเนี่ยแหละแต่ให้ชี้นิ้วไว้2นิ้วชี้นิ้วไว้กี่นิ้ว2นิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เอาไว้แล้วก็เอาเนี่ย3นิ้วนี่ชนไว้แบบนี้เหมือนกับเราแหละแต่นิ้ว2นิ้วนี่โดเอาไว้แล้วก็ลูบไปเหมือนกับเราแล้วก็ลากกลับมาเหมือนกันไหมเหมือนกันไม่เหมือนกันตรงไหนไม่เหมือนกับที่ตรงนิ้วชี้กับนิ้วโป้งผมก็ถามแล้วทำไมไม่เอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งเช็ดก็บอกเดี๋ยวถ้าเช็ดน้ำที่นิ้วเนี่ยมันจะเป็นน้ำมุสตามันน้ำที่นิ้วเนี่ยจะเป็นน้ำมุสตามันเพราะเช็ดอะไรเช็ดเส้นผมไปแล้วเพราะขั้นตอนของการเช็ดหูเนี่ยเช็ดหลังจากเช็ดศีรษะเขาถือว่าเช็ดหลังจากเช็ดศีรษะฉะนั้นเวลามาสู่ขั้นตอนของการเช็ดอะไรเช็ดใบหูก็ต้องเอาน้ำสะอาดน้ำตะฮูรน้ำมุตลักมาเช็ดใบหูเพราะถ้าเอาน้ำมุสตะมันมาใช้มักกะโรโอ้โหตอนนี้วิธีเนี่ยนบีไม่ได้ทำให้เห็นนบีมันเขาละเอียดเกินไปละเอียดเกินอ้าวตกลงเราทำยังไงนะอีกทีหนึ่งเซททำเป็นไหมเซทตกลงเป็นทำเราถอดหมวกที่ทำยังไงถอดหมวกเช็ดศีรษะทำยังไงวางกล้วยก่อนโอ้โหโอเคนะโอเคพอเราเช็ดศีรษะเสร็จแล้วรุกลสุดท้ายล้างเท้าทีนี้การล้างเท้าเนี่ยนะครับก็ล้างเท้าขวาก่อนแล้วก็ล้างเท้าซ้ายนะบังคับล้างตั้งแต่เท้าจนกระทั่งถึงปลายเท้าจนกระทั่งถึงตะตุ่มหรือข้อเท้าไม่ใช่ส้นเท้านะล้างตะตุ่มอีลัลกะใบนี่กะบุญแปลว่าตะตุ่มแต่หะดีษที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงส้นเท้าส้นเท้าเนี่ยมันยังไม่ถึงตะตุ่มแต่เวลาบังคับล้างต้องล้างถึงตะตุ่มล้างตั้งแต่ปลายเท้านิ้วเท้าหลังเท้าฝ่าเท้าเรื่อยมาจนกระทั่งถึงตะตุ่มคำว่าล้างไปถึงเนี่ยตะตุ่มต้องเปียกด้วยไหมล้างไปถึงอ่ะต้องเปียกเปล่าเปียกด้วยล้างมือถึงข้อศอกต้องเปียกไหมเปียกฉะนั้นต้องล้างให้เลยข้อศอกล้างเท้าจนกระทั่งถึงตะตุ่มต้องล้างไหมตะตุ่มก็ต้องล้างนะอันเนี้ยอีลัลกะใบแปลว่าไม่ได้แปลว่าไปสุดที่ตะตุ่มถ้าเราแปลว่าไปสุดที่ตะตุ่มพอล้างมันมาถึงตะตุ่มปุ๊บตะตุ่มปุ๊บเป็นไงหยุดล้างถึงตะตุ่มแล้วเนี่ยล้างไปแค่ตะตุ่มหรือต้องล้างให้เลยตะตุ่มเวลาแปลว่าอารุยูลากุมอีลัลกะใบนี่และเท้าของพวกหลายไปจนถึงและแปลเลยเนี่ยล้างเท้าไปจนถึงตะตุ่มถ้าเราแปลแบบเนี้ยพอถึงตะตุ่มปุ๊บเป็นไงก็ไม่ต้องล้างก็ได้เพราะล้างมาถึงแล้วเนี่ย
เหมือนกับเราบอกว่าเอาร้อของผู้ชายนะจากสะดือไปถึงหัวเข่าตกลงหัวเข่าเป็นเอาร้อไหมสะดือไปถึงหัวเข่าถึงหัวเข่าหรือต้องเลยหัวเข่าอ้าวนี่อ่ะเป็นไหมต้องเลยใช่ไหมเห็นเวลาแปลน่ะเหนือสะดือจนกระทั่งถึงใต้หัวเข่าเพราะสะดือเป็นเอารอถ้าเราบอกว่าตั้งแต่สะดือไปก็คือต่ำจากสะดือลงไปนี่เป็นเอารอสะดือไม่ใช่เอารอละหมาดอยู่พุงโผล่อย่างเงี้ยสะดือโบอย่างเงี้ยละหมาดใช้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นแสดงว่าสะดือต้องเป็นเอารอหัวเข่าต้องเป็นเอาเหรออ้าวล้างเท้าจนกระทั่งล้างมือจนกระทั่งถึงข้อศอกข้อศอกต้องล้างด้วยเพราะเป็นฟัรดูเป็นส่วนหนึ่งของอะไรของแขนล้างเท้าจนกระทั่งถึงตะตุ่มต้องล้างไหมตะตุ่มต้องล้างแล้วทางที่ดีก็คือนบีบอกว่าให้ล้างต่อไปอบูฮุเราะห์รายงานบอกว่าใครต้องการที่จะให้มีรัศมีฉาบฉายทั่วร่างกายเลยให้ล้างบริเวณที่เป็นอวัยวะต่างๆเนี่ยให้เลยไปสักประมาณนึงล้างแขนก็ให้เลยไม่ต้องถึงจักแร้นะเอาแค่อะไรแค่เลยข้อศอกมาประมาณหนึ่งเช็ดศีรษะอะไรฮะซันหาวขออนุญาตยังไม่ทันอนุญาตเลยหาวแล้วแหละเวลาล้างเท้าก็ต้องให้เลยตะตุ่มขึ้นมาสักระยะหนึ่งไม่ต้องเลยมาเยอะตอนนี้สิ่งที่เป็นข้อควรระวังในการอ่านนั้นละหมาดของพวกเราก็คือตอนที่เราเรียนในหนังสือฟาร์ตูอินเขาก็ไม่ได้มีสอนนะครับเช็ดที่ไหนเช็ดต้นคอเนี่ยหนังสือฟัรดูอินไม่มีสอนนะแต่มีในหนังสืออลิฟบาตากออิดาบักดาเดียในหนังสืออลิฟบาตาที่เราเรียนกันตอนเล็กๆเนี่ยอีอูอันอินอุนวะสลามูฮาอุลาอิยายนี่แหละพอไปถึงหน้าสุดท้ายปุ๊บก็จะมีสอนวิธีการอาบน้ำละหมาดเขาบอกให้เช็ดที่ไรที่ต้นคอด้วยอันนี้ไม่มีในซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยซอฮาบะห์ไม่ทำตอนนี้สิ่งนึงที่เป็นข้อควรระวังก็คือการเช็ดศีรษะที่ไม่ตรงตามซุนนะที่รอซูลทำบ่อยนะแต่พวกเราทำบ่อยนะก็คือการเช็ดศีรษะแบบที่อะไรแบบชุยๆอ่ะเอามือจุ่มน้ำแล้วก็สลัดใส่อย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ปรากฏในลักษณะวิธีการปฏิบัติของรอซูลรอซูลเช็ดชั่วทั้งศีรษะเป็นเพียงเหตุผลทางวิชาการเท่านั้นเองอุลามาบอกเช็ดเพียงแค่3เส้นถือว่า3เส้นนี่ใช้ได้แล้วแต่ถามว่าในหนังสือฟัรดูอีนเองนะเขาสอนเรายังไงที่ดีแล้วควรเช็ดให้ทั่วทั้งศีรษะในหนังสือฟัรดูอีนนะเขาถือว่าทีดีแล้วก็ควรเช็ดให้ทั่วทั้งศีรษะนะถ้าเราต่อไปเนี้ยพอเรารู้แล้วอ๋อแบบนี้ดีอ๋อไอ้ที่เช็ดเพียงแค่บางส่วนแต่ยิ่งแบบเนี้ยอันนี้เลิกนะไม่ใช่ซุนนะของนบีไม่ใช่ซุนนะของคอลีฟะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีในหนังสือฟัรดูอีนสอนด้วยหนังสือฟัรดูอีนสอนให้เราเช็ดทั่วทั้งศีรษะล้างเท้าก็ต้องล้างให้ทั่วทั้งศีรษะตอนนี้ซุนนะที่เขาให้ทําในขณะล้างเท้ากับล้างมือเนี่ยนะครับเขาให้สางนิ้วนะสางแบบนี้ด้านหลังแบบนี้ก็ได้หรือสางแบบนี้ก็ได้ทำได้เนี่ยสางแบบนี้ก็ได้เอาหลังเอาฝ่ามือเนี่ยชนกันถูแบบนี้หรือจะถูแบบเนี้ยสางได้ถือว่าเป็นการตะคลีนทั้งหมดเลยตอนนี้เวลาล้างเท้าน่ะล้างเท้าเขาให้สางแบบไหนล้างเท้าให้ใช้นิ้วก้อยนิ้วเดียวนิ้วก้อยแยงไปแล้วก็แย่ๆใช้ไปให้น้ำเนี่ยมันเข้าทั่วเพราะมือของเราเนี่ย มือของเราเนี่ยเราสามารถกางนิ้วแบบนี้ได้ฮะกางนิ้วแบบนี้เราเอาไปรองที่ก๊อกน้ำมันไหลทั่วซอกนิ้วมีโอกาสทั่วกว่าแต่นิ้วเท้าอ่ะเอาใครกางนิ้วเท้าได้เดี๋ยวไปเอาขนมไปเลยเนี่ยให้เราช่อง2ถ้วยเลยเอาใครกางได้กางไม่ได้ลองต้นหนูลองที่กางนิ้วเท้าเหมือนนิ้วเนี่ยได้ไหมต้นหนูต้นหนูลองจริงอ่ะนะดูเราต้องเอามือช่วยไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะนบีใช้อะไรคินซิรใช้นิ้วก้อยเนี่ยแย่ลงไปตามซอกแบบนี้ซุนนะให้ทำนิ้วซ้ายอย่างเดียวนิ้วก้อยมือซ้ายใช้เท้าซ้ายแล้วก็ใช้เท้าขวาไม่ใช่ข้างซ้ายใช้ซ้ายขวาใช้ขวาไม่ต้องเอานิ้วซ้ายของมือเอานิ้วก้อยของมือซ้ายใช้ทั้งขวาทั้งซ้ายพอเสร็จแล้วทีนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการอันดูอาไม่มีอะไรละอันดูอาอันยังไงอัชฮะดูอัลลาห์ช่วยกันอ่านดุอาอ์ดิเดี๋ยวพักหน่อย
้าวอยู่ไรบีบอันอยู่ไรบีบอันดูอาเนี่ยอันอยู่ไรบีบวันนี้อยู่ไรบีบเก่งนะนะครับถีบจักรยานมาคนเดียวأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله แบบนี้ก็มี أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله หรือจะเพิ่ม وأشهد أن محمدا عبده ورسوله อันนี้ริวายะห์นี้ซอฮีห์ทั้งหมดเลยแค่นี้ได้นะถ้าในบุคอรีอ่านแค่ตรงนี้ตอนนี้ถ้าเราจะอ่านต่ออีกหน่อยนึงاللهم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين 2 วรรคเนี่ยถูก2 วรรคนี้ก็ถูกต้องแต่ถ้าอัลลอฮุมะจอัลนีมินัตตาวาบีนวะจอัลนีฮะมินัลมุตตอฮีรินวะจอัลนีมินอิบาดิกัสซอลิฮีนริวายะห์นี้นักวิชาการบอกดออีฟมีแค่2 วรรคที่ถูกนะอัลลอฮุมะจอัลนีมินัตตาวาบีนวะจอัลนีมินัลมุตตอฮีรินแค่ตัวนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดอยู่ในสุนันอบีดาอูดอ่านได้ทั้งสองอย่างเลยนะใครอ่านดูอาต้นนี้หลังจากที่อ่านนละหมาดเสร็จแล้วผลบุญก็คืออัลลอฮ์จะสร้างอะไรนะฮะใช่เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใครที่อ่านนละหมาดให้เรียบร้อยแล้วอ่านประโยคชาดะเข้าสวรรค์ประตูไหนก็ได้ใช่เปล่าข่าวสวายเลือกเอาตามใจชอบเลยอ้าวเรื่องอำนาจละหมาดมีใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมอ่านได้อนุญาตเฉยๆอนุญาตให้อ่านอนุญาตให้อ่านต้นใครต้นมันนะครับแต่ถ้าเราอ่านสองต้นเหมือนกับดูอาตัสเบียที่เราอ่านในละหมาดนะคืออนุญาตอนุญาตเหมือนกับที่เราอ่านดูอาอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอรวมกับอัลลอฮฺวัดยะตูทัศนะของนักการส่วนใหญ่ถือว่าอนุญาตเหมือนกับเราอ่านดูอาตัสเบียในสุญูดในรุกัวเราอ่านมากกว่า1บทอนุญาตอันนี้เป็นทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งแต่ถ้าทีดีแล้วสมควรอ่านบท1บทใดเป็นการเฉพาะแล้วอ่านซ้ำจะดีกว่าดีกว่าการที่จะไปย้ำรวมกันหมดเลยแต่นี้เขาบอกว่าในเมื่อมีรายงานว่ารอซูลอ่านเราก็รวบรวมคำอ่านต่างๆเหล่านี้มานะครับแต่ไม่ดีกว่าYok ยกมือด้วยไม่ต้องยกมือนะการอ่านดุอาหลังอ่านนั้นละหมาดรอซูลไม่ได้ยกมือไม่มีรายงานว่ารอซูลยกมืออะไรนะอันนั้นก็เป็นความเข้าใจของเขาเข้าใจว่าพอเป็นดุอาเขาก็ยกมือเหมือนกับรอซูลจะเข้าห้องน้ำรอซูลไปยืนอ่านยกมืออย่างนี้ก่อนป่ะจะเข้าห้องน้ำน่ะไม่มีรอซูลออกจากห้องน้ำมาแล้วมายืนหันหน้าไปกิบลาแล้วก็ยกมือขอแบบนี้ทำไหมรอซูลไม่ทำรอซูลจะกินข้าวพออาหารมาตั้งยกมือรอซูลไม่ได้ทำงั้นของที่ทำโดยสัญชาตญาณเป็นดุอาก็จะเป็นดุอาวาระพวกนี้ไม่มีซุนนะห์ยกมือนะวันเราตะละอาลัมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมุฮัมมัดมีพี่น้องสอบถามนะครับในกรณีที่เราเข้าห้องน้ำไปแล้วเรากลัวว่าเดี๋ยวออกมามันจะมีวิสวาสจะทำให้เรากังวลไม่มั่นใจแล้วก็เวลาจะไปละหมาดจะใช้ได้ใช้ไม่ได้มันจะทำให้เกิดวิสวาสขึ้นแบบนี้นะครับคำตอบก็คือมีรายงานจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งให้พรมน้ำตรงบริเวณที่เป็นบริเวณที่ขับถ่ายของเราทั้งผู้หญิงและผู้ชายสามารถทำได้นะครับเราเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเสียก่อนเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องโรคเนี้ยเราก็ไม่มีสุนนะห์ให้ผมแต่สำหรับคนที่มีปัญหาเข้าสุนนะห์ให้ผมตอนนี้ผมตอนไหนทัศนะห์ของอาจารย์บอกให้ผมตั้งแต่ก่อนปัสสาวะให้ผมให้เรียบร้อยก่อนปัสสาวะเข้าใจนะเพื่ออะไรเพื่อเป็นหลักประกันว่าเวลาเราเกิดสงสัยเฮ้ยมันเปียกมาตั้งแต่ทีแรกไม่ใช่เปียกตอนนี้แต่ถ้าเข้าห้องน้ำไปเสร็จไปแล้วอะไรวะยังไม่ทันผมเลยเปียกแล้วต่างกันยังต่างกันนะถ้าเปียกอยู่ก่อนแล้วเราจะไม่สงสัยว่ามันเกิดขึ้นจากการอะไรจากการขับถ่ายมันอาจจะเกิดขึ้นจากที่เราพรมมาตั้งแต่ทีแรกเลยก็ได้ใช่ไหมเพราะมันมีรอยคาบน้ำอยู่ตั้งแต่แรกแล้วแต่ถ้าเราเข้าไปในสภาพที่ไม่มีคาบน้ำที่เป่าของเรา
ปัสสาวะเสร็จเรียบร้อยอะไรเสร็จเรียบร้อยพอจะมาพรมเฮ้ยยังไม่ทันพรมเลยมีน้ำเปียกอยู่แล้วสงสัยยิ่งกว่าเก่าไหมสงสัยยิ่งเหมือนกันฉะนั้นทัศนะของการที่รอเยี่ยวคือให้พรมให้เรียบร้อยตั้งแต่ยังไม่อะไรไม่ได้ขับถ่ายเข้าไปนี่เปียกไปแล้วไงกูเปียกแน่อะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามันจะเปียกเพิ่มมาก็ไม่รู้รอยไหนแต่ถ้าเข้าไปแห้งๆแล้วก็พอก้มดูโอ้โหตายโหงเลยเป็นคาบอันนี้แสดงว่านายิสมาจากอันนั้นชัวร์ไม่ต้องไปพรมและถอดกางเกงเปลี่ยนอาบน้ำแค่นั้นแหละดูอาการอาบน้ำละหมาดตอนนี้การอาบน้ำละหมาดเนี่ยมีอาบน้ำละหมาดที่เป็นประเภทซุนนะแล้วก็มีการอาบน้ำละหมาดที่เป็นประเภทฟัรดูการอาบน้ำละหมาดที่เป็นประเภทฟัรดูก็คือเป็นประเภทที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้อิบาดะห์หรือศาสนกิจอื่นซอเช่นเราจะละหมาดมะกะเร็บเนี่ยเดี๋ยวเราจะละหมาดมะกะเร็บถ้าเราไม่มีนั่นละหมาดละหมาดมะกะเร็บได้ไหมละหมาดมะกะเร็บไม่ได้ฉะนั้นฮุกกลมการอาบน้ำละหมาดของเราจึงมีฮุกกลมเป็นวาญิบตามละหมาดเพราะถ้าไม่อาบน้ำละหมาดละหมาดใช้ไม่ได้การอาบน้ำละหมาดครั้งนี้มีฮุกกลมเป็นวาญิบวาญิบตอนนี้อันนี้ประเภทหนึ่งประเภทที่สองก็คืออาบน้ำละหมาดเพื่อที่จะนอนอาบน้ำละหมาดที่เป็นประเพณีสุนนะเนี่ยเราจะนอนไม่อาบน้ำละหมาดได้ไหมได้อาบน้ำละหมาดนอนไปในสภาพที่ไม่มีน้ำละหมาดก็ได้แต่เฮ้ยนบีสอนไว้เวลาจะนอนเนี่ยน่าจะมีน้ำละหมาดด้วยนะเราก็ไปอาบน้ำละหมาดฉะนั้นการอาบน้ำละหมาดในกรณีแบบนี้จึงเป็นการอาบน้ำละหมาดแค่ซุนัตอ้าวเราจะตะวาฟเราจะตะวาฟตะวาฟนี่ถ้าไม่มีน้ำละหมาดตะวาฟใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ตะวาฟใช้ไม่ได้งั้นการอาบน้ำละหมาดมีฮุกกลมเป็นวาญิบตามทันทีเลยเราจะแซ่ตอนเราเนี่ยตอนเราตะวาฟไปพอตะวาฟเสร็จเดินมาจะไปกินน้ำซำซำผายลมปูดออกมาได้ยินกันทั้งอารมณ์เลยอายุเสียนละหมาดยังฮะเสียแล้วต่างแล้วทำยังไงอ่ะไม่ต้องอาบใหม่เพราะเวลาเราไปใส่แอร์ไม่มีเงื่อนไขต้องมีน้ำละหมาดสุนัตเฉยงั้นใส่แอร์โดยไม่มีนั่นละหมาดใส่แอร์ซ้อมไหมซ้อมตะวาฟไปตะวาฟไป3รอบไม่ปูดแล้วทีนี้ฟีดออกมาเสียงนั่นละหมาดรอบที่เท่าไรรอบที่3เฮ้ยไม่มีใครรู้ไม่มีใครดินออกค่อยไม่มีใครได้ยินตะวาฟ4 5 6 7ใช้ได้ไหมไม่ได้ทำยังไงต้องออกไปอาบนั่นละหมาดแล้วกลับมาตะวาฟต่อเสียไปตอนรอบที่ไหนรอบที่3เหลือ4 5 6 7ออกไปอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็กลับมาเริ่มตั้งต้นตะวาฟรอบที่4 5 6 7ใหม่โดยไม่ต้องตะวาฟตั้งแต่แรกนะแต่ถ้าใส่แอร์ล่ะใส่แอร์ไปได้5เที่ยวแล้ว6เที่ยวแล้วเหลือเที่ยวสุดท้ายจะเดินกลับมาเนี่ยผายลมทำยังไงอายุเดินต่อไปเลยแต่ถ้าเราไปอาบน้ำละหมาดได้อันนี้อัฟดอลกว่าอันนี้ดีกว่าเพราะทำอิบาดะห์ในสภาพที่มีน้ำละหมาดตอนนี้เรื่องนึงที่อยากจะฝากกับพี่น้องในขณะที่เราอ่านกุรอานขณะที่เราซิกรุลลอฮ์ขณะที่ทำความดีอะไรก็แล้วแต่ซุนนะห์ให้เรามีน้ำละหมาดนะซุนนะห์ให้เรามีน้ำละหมาดบางคนเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้กับเขามีน้ำละหมาดตลอดทั้งวันเลยถ้าไม่ใช่เวลานอนเสียน้ำละหมาดปุ๊บอาบน้ำละหมาดเสียน้ำละหมาดปุ๊บอาบน้ำละหมาดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบางครั้งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เสียน้ำละหมาดแต่รอซูลอาบน้ำละหมาดใหม่เขาเรียกตัจดีดุลวุดูก็คือทำน้ำละหมาดซ้ำอีกครั้งหนึ่งทั้งที่น้ำละหมาดเนี่ยยังไม่เสียหรือเพิ่งจะเสียนะซึ่งอุลามะก็อธิบายว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางครั้งเนี่ยนะครับที่มีรายงานว่ารอซูลอาบน้ำละหมาดมัรอตันมัรอตันก็คืออาบน้ำละหมาดเป็นครั้งเนี่ยนะล้างมือครั้งเดียวล้างหน้าครั้งเดียวล้างแขนครั้งเดียวล้างเท้าครั้งเดียวในบางรายงานบอกมัดรอไตกี่ครั้ง2ล้างมือ2ครั้งบ้วนปาก2ครั้งทำอย่างละ2ละ2ละ2หมดเลยจนกระทั่งเสร็จและที่ส่วนใหญ่แล้วรอซูลทำกี่ครั้ง3ฉะนั้นในบางกรณีที่รอซูลอาบนั้นละหมาดใหม่เนี่ยทั้งที่ไม่เสียนั้นละหมาดเดี๋ยวอันนี้เป็นซุนนะแต่เวลาเรามาอาบใหม่อีกครั้งหนึ่งครั้งที่ไม่เสียเนี่ยเขาสุนัตให้เราใช้น้ำแบบประหยัดเพื่อจะได้ไม่ฟุ่มเฟือยเยอะนะเพราะน้ำละหมาดเรามีอยู่แล้วแต่เราต้องการได้ซุนนะอะไรได้ซุนนะห์น้ำละหมาดใหม่ทุกวักตูอันนั้นเขาก็เลยบอกว่างั้นให้เราอะไรอาบน้ำละหมาดเพียงแค่ครั้งเดียวบ้วนปากครั้งเดียวล้างหน้าครั้งเดียวล้างแขนครั้งเดียวแล้วเอาแบบให้
ปียกให้ทั่วไปหมดเลยฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะว่าถ้าเป็นไปได้พยายามรักษาน้ำละหมาดน้ำละหมาดในโอกาสต่างๆอยู่บ้านเฉยๆก็มีน้ำละหมาดได้นะครับใครที่เสียชีวิตเป็นในสภาพที่มีน้ำละหมาดเนี่ยความดีมหาศาลเลยนะครับความดีมหาศาลเลยแต่นี้บางอย่างเนี่ยเราอาจจะคิดว่าไม่น่าจำเป็นแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำจนกระทั่งทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งมองว่าเป็นเรื่องจำเป็นเลยเรื่องจำเป็นเลยนะครับอย่างบางคนเนี่ยพอเสียนั้นละหมาดปุ๊บแล้วเนี่ยอันกุรอานอยู่ไม่ไปลุกไปอาบใหม่ละอันต่อไปทั้งอย่างนั้นเลยดีไหมไม่ดีละยอมไปยอมเสียเวลานิดนึงแล้วก็ลุกขึ้นไปอาบนั้นละหมาดดีกว่าไหมตัวพรดีกว่ามีฮะดีษซอฮีฮ์บางบทนะถ้าจำไม่ผิดในซุนันนะซาอีหรืออบีดาวูดนะครับรายงานบอกว่ามีครั้งหนึ่งรอซูลกำลังนั่งอ่านนั่งละหมาดอยู่รอซูลกำลังนั่งอ่านนั่งละหมาดอยู่ที่ซอฮีฮ์นะครับนั่งอ่านนั่งละหมาดอาไปยังไม่ทันเสร็จดีซอฮาบะห์คนหนึ่งก็เดินผ่านมามาจ้าเอ๋ใครจ้าเอ๋กับรอซูลรอซูลกำลังอ่านอยู่เขาก็ดีใจอัสสลามุอะลัยกุมทักใครก่อนเลยทักรอซูลอัสสลามุอะลัยกุมรอซูลหันมามองรอซูลก็ไม่พูดไม่รับสลามครับรอซูลก็อ่านนั่งละหมาดต่อซอฮาบะห์คนนั้นก็สงสัยรอซูลไม่ได้ยินมึงไม่ได้มันสงสัยไม่ได้ยินสลามเราทีนี้ตะโกนดังเลยอัสสลามุอะลัยกุมเอาให้ดังเลยเพราะเข้าใจว่ารอซูลที่ไม่รับสลามเพราะไม่ได้ยินเขาก็เลยเพิ่มเสียงเอาให้ดังเลยรอซูลหันมามองทีนี้ตาขวางเลยหันมามองแล้วแต่ยังไงก็ไม่รับสลามอีกซอฮาบะห์คนนั้นใจเสียเลยเฮ้ยนี่แสดงว่าต้องได้ยินเพราะดังขนาดนี้ต้องได้ยินแต่รอซูลไม่รับสลามนี่รอซูลโกรธงอนโกรธเรางอนเราหรือมีปัญหาอะไรกับเราแน่เลยถึงไม่ยอมรับสลามเพราะโดยปกติแล้วถ้าคนไม่ชอบพี่หน้ากันนี่เป็นไงฮะไม่พูดด้วยไม่รับสลามอะไรพวกเราจะเป็นแบบนี้ซอฮาบะห์ก็คิดเฮ้ยแล้วนี่รอซูลก็ได้ยินหันมามองด้วยแต่รอซูลไม่รับสลามรอซูลงอนอะไรโกรธอะไรหรือเปล่าไม่ไปไหนยืนเฝ้ารอซูลตรงนั้นเลยใช่ไหมครับพอรอซูลอาบนั่งละหมาดเสร็จแล้วรอซูลก็หันมาเป็นไงบ้างก็บอกว่าผมจะต้องเคลียร์ให้จบแน่วันนี้ก็ต้องคุยกับรอซูลเนี่ยผมให้สลามตอนแรกก็นึกว่าท่านเนี่ยไม่ได้ยินก็เลยให้สลามซ้ำครั้งอีกครั้งที่สองท่านก็ไม่รับสลามผมถามตรงๆเลยรอซูลโกรธอะไรผมหรือเปล่างอนอะไรผมหรือเปล่ารอซูลบอกฉันได้ยินแล้วก็ไม่ได้โกรธไม่ได้งอนอะไรด้วยแต่ที่ฉันไม่รับสลามเพราะอะไรรู้ไหมฟะอินนีกะริฮตุอันอัซกุรุลลอฮิอิลลาอะลาตอฮารอตินเพราะฉันไม่สบายใจเลยฉันไม่ชอบเลยที่จะกล่าวพระนามของอัลลอฮ์โดยที่ตัวฉันยังไม่สะอาดก็คือยังอาบนั้นละหมาดไม่เสร็จแค่รับสลามนะรอซูลยังต้องรอรับสลามหลังจากที่อาบนั้นละหมาดเสร็จแล้วช่วงตอนที่ยังอาบนั้นละหมาดไม่เสร็จนี่ตัวรอซูลยังถือว่ายังไม่สะอาดรอซูลจึงไม่รับสลามเพราะในสลามมีอะไรอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเวลารับล่ะว่าอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเป็นอะไรเนี่ยเป็นสลามสลามเป็นอิบาดะห์สลามเป็นซิกิรเป็นดุอาและในสลามมีอะไรด้วยมีดุอามีพระนามของอัลลอฮ์ฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงไม่อยากจะเอ่ยพระนามของอัลลอฮ์ในสภาพที่ตัวเปื้อนๆไม่เกรียงรอซูลก็เลยต้องอาบนั่งละหมาดให้เรียบร้อยซะก่อนแล้วถึงจะมารับสลามฉะนั้นเนี่ยรอซูลตั้งใจและทำให้เห็นถึงขนาดนี้ต่อไปนี้เราจะไม่ช่วยแล้วนะครับเราเนี่ยบางทีอันกุรอานก็ไม่มีละหมาดอะไรก็ไม่มีนั่งละหมาดบางทีอยู่กันมาแบบไม่ได้ให้ความสำคัญฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแนะนำแม้กระทั่งบางทีเนี่ยไม่สามารถที่จะอาบน้ำละหมาดได้อาบน้ำวาญิบได้นะอาบน้ำกุสได้นะอาบน้ำจานาบะได้ยังต้องอาบน้ำละหมาดเผื่อไว้ก่อนเลยนะสมมติอยู่ไลบีบมีครอบครัวยังไม่มีใครมีครอบครัวแล้วฮะป๋านะโอ้โหลูกเขาเชียร์จังเลยป๋าเขาเนี่ยนะสมมติป๋าหนูมีกิจกรรมตอนหัวค่ำนอนกับมะตอนหัวค่ำคนที่นอนกับภรรยาต้องอะไรเวลามีฮัดดัสใหญ่ต้องอาบน้ำกุสอาบน้ำวาญิบแต่เนี้ยป๋าเนี่ยไม่อยากอาบตอนหัวค่ำเผื่อจะมีอีกหน้าอะไรเงี้ยทำยังไงก็จะวางแผนจะไปอาบตอนนู้นเลยตอนทีเดียวนู่นเลยรวบทีเดียวเลยนบียังส่งเสริมให้ไปอาบน้ำละหมาดเพื่อให้ตัวสะอาดเอาไว้ก่อนในระดับหนึ่งเอาละเราเกี้ยงทั้งตัวไม่ได้ก็ให้เกี้ยงไหน
เกี้ยงอวัยวะที่เป็นรูปกลสำหรับอ่านนั้นละหมาดใช่ไหมให้หน้าให้ตาให้แขนให้มือให้ศีรษะของเราถึงแม้จะยกหะดัษทั้งตัวไม่ได้หรือสุนัตคนอาบน้ำคนตายคนอาบน้ำคนตายอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบังอยู่ไลบีบถึงอายันแล้วนะบังอยู่ไลบีบถึงอายันแล้วอ้าวมีใครอาบน้ำไหมบังแล้วไปอาบอาซันไปอาบบังซอไปช่วยกันอาบให้อยู่ไลบีบซึ่งโดยปกติแล้วสุนนะของรอซูลก็คือมันกอสซะละมัยยิตันฟัลยักตะซิลใครที่อาบน้ำให้คนตายคนนั้นต้องอาบน้ำกุสให้กับตัวเองแต่ฮุกกลมการอาบน้ำตัวเนี้ยเป็นแค่สุนัตอาบก็ได้ไม่อาบก็ได้ใช่ไหมครับอาบก็ได้ไม่อาบก็ได้ ตอนนี้ฮัสซันเห็นเฮ้ยนี่มันอาบน้ำนี่ก็จวนเจียนเวลาจะละหมาดอยู่แล้วถ้าฮัสซันจะต้องขับรถกลับไปบ้านไปอาบน้ำแล้วมาแต่งตัวใหม่กลับมาทันละหมาดไหมกลับมาไม่ทันทำยังไงฮะท่านคอลีฟะอาลีบอกว่าไปอาบน้ำละหมาดแค่อย่างเดียวพอเลยยังไงก็ต้องมีน้ำละหมาดดังนั้นบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่เคยเรียนรู้อาจจะไม่เคยเข้าใจอะไรนะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเรื่องการอาบน้ำละหมาดนี่ถือเป็นเรื่องสำคัญนะถือเป็นเรื่องสำคัญเลยอีกประการนึงบ้านเราไม่ค่อยได้พูดถึงเลยก็คือการอาบน้ำละหมาดเนื่องจากการรับประทานเนื้ออูฐเนี่ยอันนี้มัสอะละห์เนี่ยบ้านเราไม่มีพูดถึงเลยเพราะบ้านเราไม่กินอูฐกันแล้วใครมาพูดก็กลายเป็นเรื่องอะไรเรื่องแปลกเรื่องประหลาดไม่มีใครก็พูดกันมาพูดอยู่ได้ ในซุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนหน้านี้นะครับซอฮาบะห์ถามท่านรอซูลเรากินเนื้อแพะต้องอูดต้องอูดมั้ยเรากินเนื้อแพะต้องอาบน้ำละหมาดมั้ยรอซูลบอกไม่ต้องอินชิตาถ้าจะอาบก็อาบไปกินนั่นไม่ต้องอาบแล้วแต่เองแต่พอบอกอาฟัตอานาตะวัดดออุมินลูฮูมิลอีบินแล้วถ้าเรากินเนื้ออูดล่ะเราต้องอาบน้ำละหมาดหรือเปล่า ถามเหมือนกับเนื้ออื่นมาทั้งหมดเลยเนื้ออื่นรอซูลบอกไม่ต้องอาบแล้วแต่ถ้าจะอาบก็ดีแต่พอมาถามเรื่องเนื้ออูฐรอซูลบอกนาอัมตะวัดดอถ้าเนื้ออูฐต้องอาบเพราะอะไรใครตอบได้ฮะอะไรนะเดี๋ยวช่วยกันตอบสิผมจะเป่าอะไรนะเป็นสัตว์ใหญ่แล้วถ้าเชือดช้างทำไงอ่ะนะกินเนื้อช้างใหญ่กว่าอูฐอีกอ้าวอะไรนะบังยูไลบีฟสาบเหม็นสาบอ้าวแล้วถ้าแพะล่ะแพะแกะเนี่ยแพะแกะก็เหม็นสาบนะเหม็นน้อยกว่าอูดเราเคยกินอูดใช่ไหมหรือที่บ้านมีอูดไม่มียังไม่เคยอ้าวคำตอบนะคำตอบก็คือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เหตุผลบอกว่าเป็นเพราะอูดเนี่ยมีลักษณะนิสัยเดียวกับชัยฏอนอูดมีลักษณะเหมือนนิสัยเลยนะเหมือนชัยฏอนเพราะชัยฏอนถูกสร้างมาจากไฟอูดก็มีลักษณะอะไรนี่ลักษณะโมโหโกรธง่ายเหมือนกับชัยฏอนที่ถูกสร้างมาจากไฟคูลิกอตมินนารินถูกสร้างมาจากไฟงั้นเวลาอูดมันกัดมันงับหัวใครนี่ทำยังไงมันก็ไม่ปล่อยมันกับเต่าใช่ไหมแล้วต้องรอให้ฟ้าผ่าใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยถ้าเต่างับนิ้วใครนี่ต้องรอให้อะไรไอ้ฟ้าผ่าเอานิ้วแย่ก้นมันอะไรมันก็ไม่คายคนสมัยก่อนที่เขาพูดจริงไหมบังซอจริงไหมเคยโดนเต่ากัดใช่ไหมนะอูดก็เหมือนกันเวลามันโมโหเนี่ยอูดนิสัยมันไม่เหมือนกับสัตว์อื่นๆงัวถึงแม้มันจะดื้อแค่ไหนมันก็ยังอะไรยังไม่โกรธไม่โมโหเหมือนกับอูดแพะแกะฉะนั้นนบีจึงบอกลักษณะนิสัยอ่ะนิสัยคนเลี้ยงแพะแกะนิสัยง่ายพูดอะไรง่ายๆย้อนหยวนกันเพราะนิสัยอะไรง่ายนิสัยคนเลี้ยงงัวดีกว่าแต่พอนิสัยคนเลี้ยงอูดนบีบอกพูดยาเพราะมันจะติดนิสัยจากอะไรอูดเพราะอูดมันดื้อแล้วก็ใช้ความรุนแรงตีมันทุบมันอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งกลายเป็นนิสัยของคนเลี้ยงไปโดยปริยายฉะนั้นรอซูลจึงสั่งให้คนที่กินเนื้ออูดเนี่ยอาบน้ำละหมาดด้วยทุกครั้ง
นะทัศนะนี้เป็นทัศนะของนักวิชาการในสังกัดของมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลหรือนักวิชาการในอะห์ลุลหะดีษคนหะดีษเขายึดทัศนะนี้กันฉะนั้นเราจึงเห็นเวลาตามร้านอาหารเมนูเนี่ยอย่างที่มหาลัยผมบางทีเขาก็จะถามกันนะว่าเอ๊ะวันนี้เนื้อที่แกงเนี่ยเนื้ออะไรเนื้องัวหรือเนื้ออูฐถ้าเนื้ออูฐคนที่เป็นมุตอแวะคนที่เขาเก่งๆเนี่ยเขาจะต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่ทุกครั้งเลยแต่ถ้าบอกเป็นเนื้องัวเขาก็จะไม่ต้องอาบบางทัศนะบอกว่าหะดีษที่ถูกอะไรที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องัวเนี่ยอันนี้โดนมันซูกไปนะไม่ถือปฏิบัติแล้วแต่ว่าหะดีษอื่นๆที่เราสุนุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังส่งเสริมให้ปฏิบัติเนี่ยยังปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมนะยังปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมสมัยก่อนเนี่ยนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าเสียน้ำละหมาดนะถ้ารับประทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยไฟรับประทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยไฟเนื้อทะย่างไฟแกงต้มผัดอะไรก็แล้วแต่ของไหนที่ปรุงสุกด้วยไฟรอซูลุลลอฮ์ให้อาบน้ำละหมาดใหม่หมดเลยแต่เหตุการณ์นี้คำสั่งนี้โดนยกเลิกไปแล้วต่อไปนี้ปรุงสุกย่างผัดทอดอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องอาบน้ำละหมาดนะไม่ต้องอาบน้ำละหมาดสาเหตุเป็นเพราะสมัยก่อนเนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกรงว่าจะเป็นภาระในภายหลังเพราะอะไรครับเพราะบางคนอย่างพวกเราเองเนี่ยอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาละอะไรมาละศีลอดมาละศีลอดมันก็จะมีนู่นมีนี่ที่เป็นเมนูที่อะไรปรุงสุกด้วยไฟเนี่ยอาจจะมีเนื้อทอดเนื้อย่างอะไรก็แล้วแกงนู่นแกงนี่แล้วพอทารกินของพวกนี้ที่ปรุงสุกด้วยไฟก็ต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่มันก็จะเกรงว่าเป็นภาระมากกว่าเพราะในสภาพทางภูมิศาสตร์เราก็ทราบใช่ไหมครับในทะเลทรายเนี่ยน้ำที่จะมาอาบน้ำละหมาดกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีมันหาได้ยากในที่สุดก็โดนยกเลิกไปดังนั้นบรรดาซอฮาบะห์จึงบอกว่าเหตุการณ์ที่ถูกยกเลิกในช่วงบั้นปลายชีวิตของรอซูลอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือยกเลิกคำสั่งที่เคยสั่งให้อาบน้ำละหมาดทุกครั้งเมื่อไรเมื่อกินของที่ปรุงสุกด้วยไฟต่อไปนี้นะครับฉะนั้น บางคนเขาถือว่ายังไม่ยกเลิกไม่ยกเลิกงั้นเวลาละศีลอดเนี่ยเขาจึงไม่ทานของที่ปรุงสุกด้วยไฟเขาบอกนั่งรอซูลทานอะไรอินทผลัมสดทานน้ำรอซูลจะไม่ทานอย่างอื่นแล้วไปอาบน้ำละหมาดเขาบอกนั่งรอซูลยังปฏิบัติอยู่เลยอันนี้คือความเคร่งของเขานะแต่ว่านักวิชาการส่วนใหญ่พูดซอฮาบะห์รายงานว่าอันนี้อาเคดและเป็นกรณีสุดท้ายที่ถูกยกเลิกในช่วงที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นเขาจึงบอกว่าถ้าไม่มีอินทผลัมสดให้กินกล้วยให้กินมะม่วงให้กินอะไรก็ได้ที่เป็นผลไม้ที่มันสุกโดยธรรมชาติจะกินปังจีปังจีทำอย่างไรกล้วยแต่มันปรุงสุกด้วยไฟกล้วยทอดฮะอันนี้เขายกเลิกไปแล้วพอเรากินหมดนั่นแหละนะอะไรก็จะปรุงสุกไม่ปรุงสุกก็กินหมดเลยอ่ะเรื่องนั้นละหมาดมีอะไรสงสัยไหมครับยากป่ะดีเลยเรื่องนี้เราไม่พูดกันเลยนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดหมายถึงจะให้เขาละหมาดใช่มั้ยถ้าเขายังไม่ละหมาดก็ให้ใส่แพมเพิร์สเก่าไปได้ถึงแม้จะมีแพมเพิร์สที่เปื้อนนะยิสอยู่ก็ตามแต่ถ้าเป็นกรณีที่จะต้องละหมาดให้พยายามพิจารณาให้ได้หลายด้านคนป่วยคนเนี้ยสะดวกมั้ยถ้าจะละหมาดวักตูใครวักตูมันถ้าไม่สะดวกเราก็วางแผนให้เขาละหมาดทิ้ง2วักตูเป็นย้ำเป็นละหมาดรวม2ละหมาดในเวลาเดียวกันเพื่อเป็นการสะดวกต่อการที่จะปฏิบัติเขาเพราะว่าคนป่วยก็มีหุกกลมเดียวกับพวกเราก็คือเนื้อตัวต้องสะอาดเสื้อผ้าต้องสะอาดใช่ไหมครับสถานที่ละหมาดต้องสะอาดแต่นี่คนป่วยอย่างที่ว่าป่วยติดเตียงนะครับ ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะก็ต้องอาศัยคนอื่นทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเรื่องทำความสะอาดขับถ่ายต้องอาศัยคนอื่นอยู่แล้วเปลี่ยนแพมเพิร์สก็ต้องอาศัยคนอื่นอยู่แล้วฉะนั้นมันเกรงว่าจะกลายเป็นภาระของคนอื่นมากกว่าก็ต้องดูว่าทำยังไงที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยให้ได้มากที่สุดแล้วก็บางครั้งการขับถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไม่ดูแลให้ดีไม่ดูแลสม่ำเสมอก็อาจจะเป็นเรื่องของแผลกดทับหรือแผลเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยได้งั้นต้องวางแผนเรื่องพวกนี้ เอาละ ในกรณีที่ผู้ป่วยสามารถที่จะละหมาดวักตูใครวักตูมันได้ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้อัซอนก็คือให้เปลี่ยนแพมเพิร์สทุกครั้งให้เปลี่ยนแพมเพิร์สใหม่ทุกครั้งที่มีนายิสถอดแพมเพิร์สเก่าออกชำระล้างนายิสที่เปื้อนบริเวณทวารหนักทวารเบาออกให้เกลี้ยงเลยนะครับถ้าล้างได้ให้ล้างไม่ได้ใช้วิธีเช็ดถูนะครับเช็ดถูลักษณะวิธีการเช็ดถูก็คือ นะครับ
ช้ผ้าหรือสำลีอะไรก็ได้นะครับที่แทนน้ำได้นะครับหรือถ้าสามารถใช้น้ำได้เช่นผู้ป่วยบางคนเนี่ยเขาจะเจาะที่เตียงที่อะไรไว้เนี่ยนะเป็นเตียงแล้วก็เจาะเป็นโถสำหรับให้น้ำไหลผ่านกรณีแบบนี้ถ้ายังสามารถใช้น้ำได้ให้ใช้น้ำถือว่าเกลี้ยงกว่าแต่ถ้าไม่สามารถใช้น้ำได้นะครับให้ใช้อะไรให้ใช้วัสดุอื่นที่ทดแทนการใช้น้ำเช่นผ้าสำลีกระดาษหรืออย่างอื่นที่สามารถทดแทนได้เบื้องต้นโดยการเช็ดคราบนายิสออกให้เกลี้ยงเช็ดคราบนายิสถ้ามีคราบอุจจาระเช็ดคราบอุจจาระออกถ้ามีคราบปัสสาวะเช็ดออกให้หมดหลังจากที่เราปลดแพมเพิร์สแล้วนะ แล้วใช้ผ้าสะอาดเนี่ยผ้าสะอาดที่มันเปียกน้ำเนี่ยเช็ดโดยการเช็ดไปทางเดียวกันเช็ดไปทางเดียวกันเช่นสมมติก้นถ้าเราเช็ดจากข้างล่างขึ้นมาก็เช็ดผ่านไปอย่างเงี้ยอย่าไปเช็ดถูอยู่อย่างเงี้ยพอจะเช็ดถูวนอยู่อย่างนี้นายิสไม่ไปไหนมันอยู่กับที่เช็ดผ่านจากข้างล่างผ่านไป1ชิ้นเอาแผ่นใหม่มาชุบน้ำมาเช็ดผ่านไปแบบนี้ผ่านไปเงี้ยอันนี้ถึงจะถือว่าแทนการล้างได้โดยการเช็ดเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับถ้าท่านล้างได้ท่านก็ล้างถ้าล้างไม่ได้ก็จะใช้วิธีเช็ดนะครับหรือทํา2อย่างพร้อมกันเลยดีใหญ่เลยแต่เนี้ยเช็ดให้เกลี้ยงก่อนเช็ดข้าวไปแล้วก็ล้างหรือถ้าเราไม่สะดวกที่จะล้าง เช็ดง่ายกว่าอนุญาตให้ใช้วิธีเช็ดถึงแม้จะมีน้ำล้างก็ตามแต่กรณีนะพอเราเช็ดเสร็จเรียบร้อยเกลี้ยงหมดแล้วไม่มีคราบนะยิสแล้วใช่ไหมเอาแพมเพิร์สใหม่มาสวมให้เขาแล้วก็อาบนะละหมาดให้เขาตอนนี้เราอาบนะละหมาดให้เขาในสภาพที่ตัวเขาสะอาดปราศจากนะยิสแล้วนะไม่มีนะยิสแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรอาบนะละหมาดอาบนะละหมาดก็ตามขั้นตอนที่เราทำของเราเองแต่ทำให้เขาโดยการให้เขาถ้าเขาเนียดเองได้ให้เขาเนียดว่าเขาอาบนะละหมาดแต่คนอื่นทำให้ถ้าเขาเนียดเองไม่ได้ก็ให้ใช้อะไรให้เราที่ทำเนี่ยข้าพเจ้าอาบนั่นละหมาดให้มะข้าพเจ้าอาบนั่นละหมาดให้ป๋าที่ทำอะไรเองไม่ได้แล้วทำตามขั้นตอนทุกอย่างเลยนะก็ถือว่าแต่ว่าแค่นี้นะเข้าใจไหมครับเข้าใจนะมีใครเพิ่มเติมอะไรไหมเช็ดศีรษะขนาดใส่ยาวเช็ดศีรษะในขณะคุมผ้าสุรบันหรือคุมฮิญาบนะคุมฮิญาบรอซูลุลลอฮ์บ่อยครั้งนะรอซูลเนี่ยโดยบุคลิกแล้วรอซูลจะใส่หมวกใส่ผ้าพันศีรษะเป็นประจำนะเป็นประจำเลยแล้วก็บรรดาผู้หญิงซอฮาบียะห์ก็จะมีฮิญาบมีผ้าพันศีรษะนะครับเป็นประจำไม่หัวโล่งตอนนี้เวลาขั้นตอนการอาบน้ำละหมาดเนี่ยพอถึงขั้นตอนล้างมือล้างอะไรมันล้างได้ใช่ไหมครับแต่พอเช็ดศีรษะเนี่ยถ้าเช็ดศีรษะโดยเหมือนกับที่เราคิดก็คือต้องถอดอะไรออกถอดผ้าฮิญาบออกถอดซาลบันออกตอนนี้รอซูลไม่ได้ถอดรอซูลไม่ได้ปลดผ้าซาลบันหรือผ้าคุมฮิญาบออกแต่รอซูลใช้วิธีเอามือจุ่มน้ำมือขวานะครับจุ่มน้ำไปจำนวนหนึ่งแล้วก็สอดไปใต้ผ้าซาลบันของท่านนะครับประมาณ1ฝ่ามือ1ฝ่ามือเนี่ยเขาเรียกรูป1ของเขตศีรษะโดยเราเฉลี่ยเขตศีรษะของคนปกติเนี่ยเป็นอะไรส่วนอันครึ่งนึงแล้วก็ขวางอีกครึ่งนึงเหมือนกับเราเอามือเนี่ยวางทาบไปเงี้ยจะได้4ฝ่ามือพอดีเลยรอซูลใช้1ฝ่ามือเราซูนใช้หนึ่งฝ่ามือสอดเข้าไปที่ไหนสอดเข้าไปที่ใต้สารบัญของท่านฉะนั้นจึงเป็นที่มาของทัศนะว่าเช็ดแค่รูปหนึ่งก็คือแค่พื้นที่1ฝ่ามือถือว่าโอเคแล้วเพราะเราซูนไม่ได้เช็ดทั้งศีรษะเราซูนเช็ดแค่ไหนมือโดนผมแค่ฝ่ามือเดียวรูปหนึ่งเท่านั้นอีก3ส่วนโดนไหมไม่โดนอันนั้นอันนี้คือที่มาของทัศนะว่าเช็ดเพียงแค่รูปหนึ่งไม่ต้องเช็ดทั้งศีรษะถือว่าซอตอนนี้พอเช็ดสอดมือเข้าไปแบบนี้แล้วนะให้ใช้เส้นผมเปียกแล้วก็เอามือออกมาไม่ต้องจุ่มน้ำใหม่มาทำเหมือนกับเช็ดศีรษะยังไงอย่างนั้นเลยตั้งไปบนผ้าฮิญาบตั้งไปบนหมวกตั้งไปบนผ้าซาลบันลูบไปบนผ้าจนกระทั่งสุดถึงไส้ทอยแล้วก็ลากกลับมาแล้วก็มาเช็ดหูและผู้หญิงทำยังไงผู้หญิงก็เอามือที่เปียกแล้วจุ่มน้ำเสร็จแล้วก็สอดไปข้างหน้าก่อนไม่ใช่เช็ดเลยนะสอดไปข้างหน้าก่อนแล้วก็มาวางแล้วก็ลากย้อนไปข้างหลังแล้วหูเช็ดไงหูนี่สำรวยเช็ดยังไงฮะเอาตกลงจะเช็ดหรือไม่เช็ดนะโอ้ยุ่งยากนักกับประมาที่บ้านนะทำยังไงอยู่ไรบีบเช็ดไปบนผ้าเดี๋ยวก็ขึ้นราหมดนั่นแหละทัศนะหนึ่งของนักวิชาการบอกว่าก็ในเมื่อเช็ดผมยังเช็ดบนผ้าได้เช็ดหูก็เช็ดบนอะไรเช็ดบนผ้าเหมือนกับผมเดี๋ยวกันดีนะเช็ดบนผ้าเหมือนกับผมเพราะนบีบอก
วัลอูซูนานี่มีนัรอสหูสองข้างให้นับรวมเป็นอวัยวะชิ้นเดียวกับไหนกับศีรษะไปเลยในเมื่อศีรษะเช็ดบนผ้าได้หูก็ต้องเช็ดบนผ้าได้ทัศนะนักวิทยาการอีกส่วนหนึ่งบอกทำไมเองถึงต้องเช็ดบนอะไรเป็นผ้านะเพราะเองไม่อยากเปิดอะไรไม่อยากเปิดอารอไม่อยากเปิดหัวใช่ไหมใช่ตรงนั้นพอไอ้ตรงนั้นมันเปิดไม่ได้เองก็ต้องมาใช้วิธีเช็ดบนอะไรเช็ดบนผ้าแล้วตรงหูนี่แหละเองเช็ดยังไงเองก็แค่เอามือสอดเข้าไปในผ้าหิยาบแล้วก็ไปเช็ดปกติอันนี้คืออาซีมะไม่ใช่ลุกซอเพราะสามารถทำตามแบบเดิมได้ยังต้องทำดังนั้นของใหม่ทดแทนเนี่ยเมื่อทำของเดิมไม่ได้เขาถึงจะให้ทำของใหม่ทดแทนเหมือนกับเราอยู่บ้านเราถอดหัวอยู่โล่งๆเนี่ยแล้วทำยังไงเอามาหิยาบมาใส่จะได้ทำแบบนี้บ้างไม่ต้องเพราะอะไรเพราะอันนี้เป็นอาซีมะเป็นข้อบังคับเดิมมาตรการเดิมส่วนการมีฮิญาบเวลาเราออกไปข้างนอกไปตลาดไปงานอันนี้เป็นรุกซอให้เราเช็ดแบบนี้เท้าตั้งหลายเรื่องนะยังไม่ได้พูดนะสวมถุงเท้าเรื่องการสวมถุงเท้าของผู้หญิงและรวมถึงผู้ชายด้วยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุญาตให้คนที่สวมถุงเท้าสวมเฟือกสวมรองเท้าคูฟถ้าอยู่ในพื้นที่ในมาตุภูมิบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองไม่ได้เดินทางไกลไปไหนให้อะไรให้ใช้สิทธิ์ในการลูบเช็ดไปบนถุงเท้าไปบนรองเท้าโคฟไปบนเฟือกอะไรก็ได้1วัน1คืนเต็มๆเลยนะส่วนถ้าเป็นคนเดินทางต้องเดินทางไกลยากต่อการที่จะไปถอดนู่นนี่ให้3วัน3คืนเต็มๆตอนนี้ก่อนที่จะใช้สิทธิ์เช็ดไปบนถุงเท้าได้เนี่ย1เราต้องอะไรต้องอาบน้ำละหมาดล้างเท้าให้เรียบร้อยเสียก่อน2ถุงเท้าที่เราจะมาสวมและเช็ดลงไปเนี่ยต้องเป็นถุงเท้าหนาไม่ใช่บางเป็นถุงน่องนะเป็นถุงเท้าหนาและถุงเท้านั้นต้องมีขนาดความยาวเลยข้อเท้าขึ้นมาเลยข้อเท้าขึ้นมามันมีถุงเท้าแบบที่เราเรียกถุงเท้าครึ่งข้อก็เห็นไหมที่ใส่แล้วหลังเท้าเปิดน่ะอย่างนี้สวมได้แต่เช็ดไม่ได้เพราะถ้าเป็นถุงเท้าที่เราจะเช็ดเนี่ยต้องมาฮัลเขาเรียกซาติรลิมาฮัลลิลฟารุดีก็คือปิดบริเวณที่เป็นเท้าของเราทั้งหมดตั้งแต่ปลายเท้าจนกระทั่งถึงอะไรถึงข้อเท้าของเราเลยนะอย่างรองเท้าอะไรรองเท้าทหารเนี่ยรองเท้าทหารรองเท้าอะไรนะรองเท้าตำรวจไอ้รองเท้าวัยรุ่นที่มันเขาเรียกอะไรหุ้มข้อหุ้มส้นอะไรน่ะเขาเรียกยี่ห้ออะไรนะอายุฮะคอนเวิร์ตนะรีบอกอะไรแบกอะไรนะพวกนั้นนะที่มันยาวๆขึ้นมาแบบนี้นะได้ถุงเท้ายาวขึ้นมาได้ถุงเท้าติดแอร์ล่ะถุงเท้าติดแอร์ฮะถุงเท้าติดแอร์ได้ไหมถุงเท้าติดแอร์ทัศนะของนักวิทยาการร่วมสมัยถือว่ายังไม่ได้เพราะบางมากถุงเท้าติดแอร์ใครเคยรู้จักไหมที่มันโฆษณาใส่แล้วเย็นนะเพราะอะไรเพราะมันบางถุงน่องไม่ได้นะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราสวมถุงน่องเสร็จแล้วเราสวมถุงเท้าข้างนอกต่างหากอันนี้ได้สิทธิ์1วัน1คืนถ้าเราอยู่บ้านของเราไม่ได้เดินทางไกลมีเรื่องอะไรอีกไหมที่อยากจะถามถุงเท้าเปียกแล้วก็ทำไมอ่ะก็ถามกันใช่ไหมไม่ต้องล้างใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงว่ามันใช้ได้ได้แต่เป็นมักกะรุห์ทัศนะของนักวิชาการเขาบอกว่าการสวมเสื้อผ้าหรือชุดที่เปียกเนี่ยมันเป็นมักกะรุห์หนึ่งมันไม่ดีต่อสุขภาพของเราใส่เสื้อเปียกใส่ผ้าสรงเปียกใส่กางเกงเปียกอะไรก็แล้วแต่อาจจะทำให้เราเป็นไข้หรือเป็นอะไรได้อันนี้คือเหตุผลอื่นมาประกอบนะอุลามะฮ์ก็เลยออกหุกกลมเป็นมักกะรุห์สองเสื้อผ้าที่เปียกเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดกลิ่นอับมากกว่าเสื้อผ้าที่แห้งๆปกติเราใส่เสื้อผ้าเปียกใส่ถุงเท้าเปียกผ้าสรงเปียกตัวพรพาเต้ตากันไม่ทันแห้งเลยคว้าขึ้นรถมาแล้วเดินไปไหนนี่เหม็นเปรี้ยวหึงเลยตะฟอนไปทำอะไรมันเนี่ยเหม็นอะไรมันเหม็นอะไรมันเหม็นอับผ้าใช่ไหมเราตากแดดไม่แห้งพอไปไหนแล้วเหม็นเปรี้ยวเหม็นอับเงี้ยชอบไหมฮะไม่ชอบแล้วนบีบอกว่าอินนัลมาลาอีกาตาตาอัลซามิมายาตาซามินฮุบานูอาดัมมาลิกะก็รังเกียจเหมือนกับที่เรารังเกียจเราไม่ชอบใช่ไหมครับฉะนั้นจะไปวันอีดไปวันศุกร์ให้สวมเสื้อผ้าที่อะไรที่สะอาดที่ดีที่เหมาะสมงั้นเสื้อผ้าเปียกเนี่ยมีโอกาสเป็นมักกะรุห์นะครับแล้วก็เสื้อผ้าเปียกเนี่ยนะครับบางทีทำให้เกิดความสงสัยกับคนอื่นครับเฮ้ยเป็นรอยอะไรเป็นเนี่ย
ไอ้นี่นั่งไอ้นี่พอนั่งปุ๊บอัตยาปุ๊บตูดเปียกพื้นเปียกเกี่ยวแตกหรือเปล่ามันกลายเป็นฟิตนะกับคนอื่นครับหลีกเลี่ยงอันนี้เป็นเหตุผลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพแต่ว่าตัวบทหลักฐานมีไหมตัวบทหลักฐานไม่มีแต่เป็นการอิสติมบัตจากความเข้าใจทางวิชาการเหมือนกับที่อิหม่ามชาฟีอิสติมบัตเรื่องน้ำมุชัมมัสน้ำมุชัมมัสน้ำที่โดนแดดเผาหลักฐานจากนบีไม่มีเลยน้ำโดนแดดเผาเป็นมักกะรูทไม่มีเฉพาะมัซฮับชาฟีอย่างเดียวที่อธิบายเรื่องน้ำมุชัมมัสสามสี่มัซฮับอื่นเขาไม่พูดถึงเขาไม่รู้จักน้ำมุชัมมัสกันแต่อิหม่ามชาฟีแกมองด้วยเหตุผลทางการแพทย์ทั้งเรื่องสุขภาพเพราะแกมองว่าน้ำเนี่ยเวลาถูกแดดเผาแล้วอยู่ในภาชนะที่มันสามารถที่จะเขาเรียกว่าละลายได้หรือว่าคลายสสารของมันออกมาได้เนี่ยมีโอกาสที่จะไปปนเปื้อนกับน้ำแล้วเวลาเอามาใช้ถูเนื้อถูตัวอาบน้ำอาบท่าเกรงว่าจะทำให้เกิดเป็นโรคผิวหนังแกก็ไปอ้างคำฟัตวาของท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาบอกว่าอย่าตำหนิอย่าไปโทษใครนะคนที่ใช้น้ำที่อยู่กลางแดดนะแล้วถ้าจะเป็นโรคอะไรนะโรคผิวหนังโรคด่างโรคเรื้อนเนี่ยอย่าไปโทษใครเป็นเพราะแกไปใช้น้ำแบบนั้นเองฉะนั้นเราจึงเห็นใช่ไหมครับว่าสมมติน้ำบนหลังคาเนี่ยน้ำบนหลังคาหลังคาตากแดดอยู่นานๆพอฝนตกลงมาเป็นไงสังกะสีบางทีสนิมหลุดลงมาอะไรหลุดลงมาใช่ไหมครับฝนตกแรงเนี่ยไอ้สนิมที่มันอยู่ที่สังกะสีมันก็ล่อนลงมาไหลลงมาอยู่ไหนรองใส่องค์เอาไว้น้ำอะไรกินน้ำอ่ะกินน้ำสังกะสีกินน้ำสนิมก่อนล้างคาจากฮะแต่ก่อนกินล้างคาจากจากไม่มีสนิมจากไม่มีสนิมเอาที่เป็นสนิมที่มันเป็นบัตทยักอ่ะใช่ไหมฉะนั้นคนที่เป็นบัตทยักเพราะเชื้อบัตทยักเนี่ยที่มันมาจากสนิมจากอะไรพวกเนี้ยมันเข้าสู่ร่างกายของเราเข้าสู่ระบบโลหิตเดี๋ยวก็ชักตายเดี๋ยวนี้ไม่กินเลยอาจารย์ล้างคาสังกะสีนะไม่ใช่แล้วอย่าไปใช้มันเลยตอนนี้นะอ้าวกระป๋องสังกะสีสมัยก่อนไม่มีกระป๋องพลาสติกไม่มีกระป๋องอลูมิเนียมใช้กระป๋องอะไรกระป๋องสังกะสีใช่ไหมครับตักน้ำตั้งตากแดดเอาไว้บางทีกลายเป็นฝาเลยไหมเป็นฝาเหลืองเลยสนิมมันออกเพราะโลหะสมัยก่อนเขาไม่ได้มีคุณภาพคุณภาพแบบเนี้ยที่บ้านผมนะมีคนเป็นมะผมไม่สบายฮะไปโรงพยาบาลไปรามไปที่ไหนก็หมอตรวจไม่เจอสาเหตุตอนนั้นไม่มีแรงไม่มีอะไรกินอะไรไม่ได้อาเจียนง่ายอะไรอย่างเงี้ยไปบำรุงราษฎร์เขาก็ระดมหมอมานะพอดีน้องผมอยู่ที่นั่นแล้วก็ได้สิทธิ์นะหมอซาเลหมอซาเลเขาช่วยให้นะครับก็เอาเลือดเนี่ยไปตรวจเอาผลเลือดเอาปัสสาวะจะตรวจทุกอย่างเลยนะครับรักษานานมากเลยปรากฏว่ามะผมเนี่ยเจอในเลือดนะสารแคดเมียมไม่ใช่สังกะสีเป็นสารที่ปนเปื้อนอยู่ในแร่ที่เขาขุดในเหมืองแล้วมาผมไปอยู่เหมืองที่ไหนมาฮะมายังไงได้ในกรุงเทพนี่เป็นไม่ได้ที่จะนู่นมันมีในเผาไอ้เผาอะไรนะที่เป็นที่ฟ้องและชนะคดีเผาคริสตี้ใช่ไหมที่ทำเหมืองแล้วก็น้ำตกน้ำลำธารมันไหลมาแล้วก็ไอ้คิตตี้อยู่ข้างล่างใช้น้ำที่ปนเปื้อนจากเนี้ยเจอสารแคดเมียมกันทั้งหมู่ทั้งเมืองเลยทั้งเผ่าเลยอ่ะสารก็ฟ้องให้ชนะคดีทั้ง20 30ปีใช่ไหมครับแต่เป็นอะไรเป็นนู่นเป็นนี่กันออกมางิกงอกันไปหมดเลยแต่มาผมไปตรวจเจอสารแคดเมียมหมอก็สันนิษฐานน่าจะเป็นสมัยก่อนคนบ้านเราเนี่ยซื้อกระทะซื้อหม้ออะไรเนี่ยซื้อที่ไหนอ่ะฮะเวลาเกณฑ์ทหารนะมันเวลาเกณฑ์ทหารทีเราไปตลาดไปที่อะไรที่หนองจอกนะบ้านเราอ่ะซื้อขนุนไม่ใช่ซื้อขนุนบางมันเนี่ยใช่บางมันแบกขนุนกับบุหรี่พวงซื้ออะไรซื้อกระทะซื้อหม้อเพราะมันเอามาขายกันเยอะแยะเลยปีนึงเราซื้อของใหม่เขาบอกว่ากระทะอุปกรณ์เครื่องครัวสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่อลูมิเนียมมันไม่ใช่เหล็กดีๆมีคุณภาพมันไม่ใช่แบบอะไรทอฟลอนแบบที่เราใช้ปัจจุบันแบบเนี้ยงั้นเวลาเราตั้งเตาเนี่ยมันโดนอะไรโดนความร้อนของไฟโลหะพวกเนี้ยบางทีเอาตะกั่วมาผสมเอานู่นเอานี่มาผสมมันเป็นโลหะเนื้ออ่อนพอโดนความร้อนมันก็คายอะไรคายไอสารพวกนี้ออกมาพอถูไปถูมากระทะตะหลิวอะไรถูก้นถูไปถูมาร้อนออกมาอีกมันก็เลยอาจจะมาจากสาเหตุตรงนี้อันนี้เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานของคุณหมอว่าอาจจะเป็นเพราะ
ครื่องครัวบางชิ้นเนี่ยอาจจะมีอะไรมีของที่มันละลายออกมาก็ถ้ามีก็ต้องเป็นกันทั้งบ้านไม่มีใครเป็นน้องผมก็ไม่เป็นเอาไปตรวจเรื่องทุกคนไม่มีใครเป็นมีมะผมเป็นคนเดียวก็อาจจะด้วยสาเหตุอื่นเนี่ยอันนี้นะสารไอ้พวกเนี้ยสารอันตรายพวกเนี้ยมาจากโลหะที่โดนความร้อนที่หมอเขาอธิบายแล้วตรงเลยไหมตรงเลยเพราะนั้นท่านหญิงไอ้ชาบอกต่อไปนี้อย่าไปโทษใครนะถ้าอาบน้ำตากแดดแล้วก็เป็นอะไรเป็นเรือนเป็นอะไรเนี่ยเป็นเพราะโลหะพวกเนี้ยมันอาจจะมีตะกั่วมันอาจจะมีนู่นมีนี่ปนเข้ามาแล้วเราก็เข้าสู่ร่างกายแล้วใช้กระทะที่ไหนลงเกลือระวังนะระวังเลยอ่ะมีเรื่องอะไรอีกเรื่องถุงเท้าหมดไปแล้วอาบน้ำพุทธงเวลาทั่วตัวแล้วต้องเอาผ้าเช็ดได้ไหมอนุญาตครับฟังว่าไม่ต้องเช็ดว่านบีลูกเนี่ยท่านยังได้ชาบของผ้าแล้วล่ะมีทั้งสองฮะดีสเลยนบีใช้วิธีสลัดแบบเนี้ยกับมีในบางรายงานเป็นฮะดีสภรรยาของรอซูลอีกคนนึงส่งผ้าเช็ดตัวให้และรอซูลมีเครกอสำหรับเช็ดหน้าเช็ดตาของท่านคือมีทั้งสองรายงานมีทั้งสองรายงานเลยตอนนี้อุลามะส่วนมากเขาบอกว่าให้ปล่อยไปตามสภาพและให้มันแห้งเองเพราะนบีบอกว่าทุกครั้งที่น้ำเนี่ยมันเปียกตัวแล้วมันโดดออกจากตัวเราเนี่ยมันจะทำให้บาปความผิดของเราเนี่ยหลุดไปกับน้ำด้วยถ้าเราไปซับจนแห้งจะออกไปปั่นไหนละบาปของเราเขาก็เลยให้น้ำหนักทัศนะนี้มากกว่ามันอยู่กับความจำเป็นสมมติบางมานไปอาบน้ำที่ไหนสถานที่ที่มันเขาดูแลเข้มงวดเรื่องความสะอาดแล้วบางมานเดินเอามาโชกเปียกไปเนี่ยดีกว่าไหมหรือเช็ดดีกว่าเช็ดดีกว่าบางมานในตะละกงในเหลืองเลยแหละแล้วถ้าสวมทั้งเปียกๆโชกๆงั้นเลยกี่อาทิตย์ขึ้นราอาทิตย์เดียวขึ้นราแล้วต้องซื้อตะละกงใหม่ฉะนั้นเราก็ดูว่าถ้าเราทำแบบนี้มันจะดีทำแบบนี้มันจะไม่ดีดูที่ความเหมาะสมมีฮะดีษทั้งสองต้นเลยนะครับไปดูในหนังสือลักษณะวิธีการอาบน้ำละหมาดของอิสลามสมาคมอธิบายเรื่องนี้ไว้ด้วยนะสมควรกับเวลาแล้วมึงเนี่ยนะร้อยนิดนึงมีปากกาโรป่าแล้วก็มาหน้าตัวเราเนี่ยอะไรใช้ได้ไม่ได้ละหมาดมีปากกาโรอ๋อที่ทำท่ารูกว่ามาตั้งแต่แรกแล้วนะเอฮริสวาลาตาอุดแปลว่ารอซูลบอกว่าพยายามอะไรก็ได้แล้วเอาใจใส่ให้เยอะกว่านี้นะวาลาตาอุดแปลว่าไม่ต้องกลับมาทำแบบนี้อีกนะแปลว่าไม่ต้องคืออย่าทำแบบนี้อีกคำว่าวาลาตาอุดเนี่ยอย่าย้อนกลับมาทำแบบหมายความว่าเที่ยวต่อไปต้องมาให้ทันอย่ามาทำแบบนี้งั้นรอซูลไม่ได้ใช้ให้ละหมาดใหม่แปลว่าตอนเราก็เนี่ยได้เราก็อ่ะได้ทานรอกอะแต่ว่าถือว่าเค้าเรียกว่าละสะเผ่านั้นรอซูลจึงบอกว่าให้เดินไม่สุดให้ถึงซอฟก่อนแล้วถึงจะตักเบรนะครับรอซูลไม่ได้ใช้เป็นละหมาดใหม่นะครับยะฮริสวะลาตะอุดผมสมควรแก่เวลาแล้วนะจะ2ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะคอแห้งเป็นผงละนะเดี๋ยวนะเค้ามีกฎหมายคุ้มครองนะผู้ใช้แรงงานนะไม่ได้แล้วแย่วันนี้แย่เดี๋ยวผมต้องไปเข้ารายการสดอันนาสิอ่ะมีใครกินทานข้าวทานอาหารกันยังฮะเดี๋ยวนะใครยังไม่ได้ทานก็เดี๋ยวจะได้แยกย้ายกันนะตามสะดวกตามอัธยาศัยอ่ะวันนี้นะขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การเรียนรู้ในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าไปเป็นเรื่องมันไม่เป็นเรื่องมั่งไม่ได้เรียบเรียงอะไรมากเลยนะแต่ว่าขอให้เกิดเป็นสาระประโยชน์และนำสู่การเปลี่ยนแปลงเหนืออื่นใดเลยก็คือหวังเป็นความพอพระทัยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้มานั่งเรียนเนี่ยนะครับถือว่าเราเนี่ยคือคนที่อัลลอฮฺสุบะตาลาทรงเมตตามากที่สุดแล้วได้อยู่ในความเมตตาของอัลลอฮฺสุบะฮานะฮูวะตาลาแล้วก็มีกิจกรรมการให้ความรู้สถานที่อื่นๆพี่น้องก็ไปร่วมกิจกรรมนะครับไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ของดารุลมาอรูฟในเดือนกรกฎาคมนี่น่าจะเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายนะครับวันอาทิตย์สุดท้ายปลายเดือนเลยก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับท่านเจ้าภาพแล้วก็ขอดุอาให้เจ้าภาพที่เลี้ยงอาหารขอดุอาให้เจ้าภาพที่บริการเราทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้อัลลอฮ์ทรงประทานริสกีให้อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้แล้วก็ให้ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปตลอดไปเรื่อยๆเลยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์